บ่ายสี่โมงขยี้ตาขยี้ตาก่อนบ่ายสี่โมงเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งมาตอนบ่ายสี่โมงใช่หรือคะใช่ค่ะใช่ใช่หรือคะใช่ค่ะนะคะโอเคเราไลฟ์กล้องใหญ่ที่หน้าเพจนะคะวันนี้เป็นวันที่เราได้ลิสต์คำถามจากอินบ็อกซ์นะคะมามากมายสามีก็ตกใจค่ะพี่โรดเดินมาทำหน้าเหมือนแบบทำไมพี่ต้องตกใจอ่ะทำไมพี่ต้องตกใจอ่ะคะน้องไว้ต้นไปไปเถอะค่ะพี่ไปยิมเถอะค่ะยิมที่หน้าบ้านเรานะคะเสร็จน้องพูดกับสามีเดินมาเปิดห้องประตูท้องพระคลังแล้วก็ทำหน้าตกใจทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะคุณคะคุณทั้ง70กว่าท่านอัญเชิญเรียนเชิญไปที่หน้าเพจดีไหมคะอัญเชิญเรียนเชิญไปที่หน้าเพจนะคะโอเคนะคะคุณแขกไข่บอกว่าครูรุ้งสวยสดใสฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งมากค่ะคุณแขกไข่เจอกันค่ะ มาจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมาเจอกันตอนบ่ายสี่โมงนะคะครูรุ้งตัวจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงนะคะเย้มาเวลาใหม่นะคุณพรมบอกนี่นี่บอกกรีดนะคะครูอิสรีแม่มาเวลาใหม่นะคะแม่มาแม่มาเวลาใหม่ค่ะครูอิสรีคุณนันทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูลุงมาช่วงนี้ด้วยหรอไม่ยักกระรู้เพิ่งมาเนี่ยวันแรกเลยคุณเดือนเพ็ญนะคะวันแรกคุณเกศสวัสดีค่ะคุณซาฟาริสสวัสดีค่ะโอ้โหครูอิสรีมาถึงบอกแชร์โอเคนี่เราไลฟ์ที่ YouTube ด้วยปะเนี่ยเอาเหรอเอาเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะสวัสดีค่ะคุณกิฟต์ปณิดาสวัสดีค่ะคุณลิดาทำไมผมไม่เรียบใช่ไหมตรงนี้นิดนึงใช่ไหมคะโอเคแชร์ค่ะแชร์ช่วงดีแท้ๆวันนี้คุณพจนาบอกแชร์ก่อนโอเคเดี๋ยวคุณลุงแชร์ด้วยอย่างรวดเร็วนะคะแชร์ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยคุณนรินดาสวัสดีค่ะลูกการกาญจนาเลิกงานแล้วเหรอลูกนะคะคุณบางออนนครวงสวัสดีค่ะคุณนันทนิสสวัสดีค่ะคุณณัฐพรสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยสวัสดีจ้านะคะลูกโอได้พิจพรอุ้ยรู้สึกว่าต้องดื่มน้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวแชร์ก่อนเอาไงก่อนนะคะโชคดีวันแรกก็ทันครูเลยในเวลาใหม่นะคะจัตุนแม่ทรายสวัสดีค่ะลูกนะคะคุณเกียรติภูมิสวัสดีคุณเต็มสิริสวัสดีค่ะอีฟบอกแชร์ก่อนเลยนะคะแชร์ก่อนเลยนั่งดื่มน้ำพี่ไอ้หัวข้อไลฟ์ในวันนี้ของเราคืออะไรคะลูก3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จค่ะโอเค3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จค่ะโอ้โหหัวข้อไลฟ์วันนี้คือดีงามมากดีมากขอบคุณทุกสรรพสิ่งคุณลุงแชร์แล้วนะพวกเราแชร์ร่วมกันโอเคค่ะทำไงส่วนของแบบผมที่ไม่เรียบร้อยก็ปล่อยกันไปพี่ไอ้ผมที่ไม่เรียบร้อยก็ปล่อยกันไปงี้เหรอ เริ่มที่กตัญญูยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณมาค่ะจำเคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จมันเรียบร้อยยังสวัสดีคุณกนกวานมาโอเคค่ะมาคุณพัทรพรวดีค่ะแม่จิบน้ำก่อนค่ะลูกอีฟบอกคุณพจนาขอบคุณนะคะแชร์แล้วเรียบร้อยลูกอูลักกี้เกิร์ลค่ะคุณสิทธิชัยสวัสดีค่ะไฟไม่มืดเลยนะคะเวลาใหม่นะคะพี่ก้อยเวลาใหม่ค่ะพี่ก้อยมันจะบอกไฟไม่มืดเลยอย่างนี้นะคะเวลาใหม่น้องไอซ์บอกให้น้องหลิวช่วยแชร์หน่อยลูกพี่จะได้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการแชร์โอเคพวกเราแชร์ไปพร้อมกันนะคะเพลงจะจบแล้วนะคะสามเคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จนะคะหลายคนถ้าได้เทคนิคนี้ไปจะรู้เลยว่าความสำเร็จเริ่มต้นที่ข้างในก่อนนะคะมันจะสำเร็จ2ครั้งทุกอย่างในโลกใบนี้มันเกิดขึ้น2ครั้งลองคิดเราลองคิดทบทวนในชีวิตเราดิว่าจริงเปล่าสวัสดีค่ะคุณน้องดีมคุณติ๊ดสุพิศราก๊อปซิเออร์สวัสดีลูกก๊อปซิเออร์เลิกงานแล้วหร
สวัสดีครับครูติดตามครูมานานชอบมากคุณสิริพรคุณสิริพรสุดยอดมากดีใจวันนี้เราเจอกันเวลาใหม่ปกติครูมาไลฟ์ดึกๆนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาไลฟ์ใหม่แล้วนะคะเป็น 4:00 น.วิลลี่จ๋าสวัสดีวิลลี่ค่ะคุณวิลลี่นะคะคุณชนาการหนูนาพินพรค่ะคุณมะลิวันค่ะคุณวาสนาค่ะคุณหญิงแฮปปี้ลิชค่ะสาวน้อยร้อยล้านค่ะคุณติ่งนะคะคุณอรสาค่ะนะคะคุณละอองมาดชื่อเพาะชื่องามมากคุณทองแก้วนี่ก็ชื่อเพาะอีกแล้วคุณตู่มั่งคั่งสวัสดีค่ะมาเลยค่ะทุกคนค่ะคุณมิกสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะสวัสดีต้อนรับนะคะคุณมิกนะครูรุ่งเป็นเจ้าของเพจกดแรงดูดเนรมิตชีวิตนะคะโดยเจ้าของเพจร่วมกันทั้งหมดก็คือลูกศิษย์ในเพจนี้นั่นเองเราเปิดเพจกันมาเป็นระยะเวลา6ปีแล้วค่ะคุณมิกนะคะแล้วครูรุ่งก็มีช่อง YouTube ด้วยเป็นชื่อเดียวกันเลยครูรุ่งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะช่องนี้ครูรุ่งสอนเรื่องกดแรงดึงดูดค่ะแล้วก็เรื่องโลกภายในนะคะเรื่องจิตวิญญาณเรื่องพลังบวกการคิดบวกนะคะแล้วก็ทำยังไงที่จะใช้เคล็ดลับต่างๆในการที่เราจะประคับประคองเป้าหมายในชีวิตของเราไปได้ตลอดรอดฝั่งค่ะโอเคไหมคะประเด็นสำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเราทุกคนนะต้องการพลังใจระหว่างทางเดินนะคะที่จะประคับประคองตัวเราเองไปถึงเป้าหมายจริงๆแล้วเราแต่ละคนรู้สึกครูรุ่งมีหลากหลายสาขาอาชีพมากๆเลยเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งทำอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของธุรกิจแบบที่มีเปิดร้านนะคะทั้งออฟไลน์ออนไลน์หรือแม้แต่คนที่เป็นอาชีพหมอก็ตามนะคะอาชีพเฉพาะกิจเฉพาะทางลูกศิษย์ที่เป็นเทรดหุ้นก็เยอะมากลูกศิษย์ที่เป็นนักลงทุนก็เยอะมากลูกศิษย์ที่เป็นแม่ค้าแม่ขายออนไลน์ก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดในทุกสาขาอาชีพเลยจริงๆแล้ววิธีการทุกคนมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าจะทำยังไงแต่สำคัญคือวิชาใจหรือวิธีวางสภาวะใจครูว่าอันเนี้ยสำคัญจริงไหมบางทีเรามีทีมงานบางทีเรามีลูกน้องบางทีเรามีองค์กรนะคะเรามีหน้าตักคนที่แวดล้อมเราเยอะแยะมากมายเลยแต่ประเด็นสำคัญคือจิตของเราหรือใจของเรามันต้องหนักแน่นมั่นคงดุจหินผากับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะไปถึงแล้วเมื่อเราหนึ่งคนหนักแน่นดุจหินผาทีมงานลูกน้ององค์กรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของเราอะค่ะเขาก็จะได้รับพลังงานเนี้ยถ่ายทอดไปจากเรานะคะเราเริ่มต้นที่เราจบที่เราเราเริ่มต้นที่เราเสร็จที่เราและถ้าเรารู้วิชาใจที่จะเอาไปใช้ในชีวิตในธุรกิจได้ครูกล้าพูดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจไหนวิชาใจสำคัญอันดับหนึ่งถูกไหมในธุรกิจที่คุณทำอยู่ก็ไม่ใช่มีคุณคนเดียวถูกไหมมีหลายๆคนก็เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นคนอยู่ในธุรกิจในสังคมแวดวงธุรกิจเดียวกันกับคุณถูกไหมคะแล้วทุกคนเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของตัวเองหมดเลยนะทีนี้มันไม่ได้สำคัญไงว่าแล้วมันจะยังไงมันสำคัญที่ตัวเราอะมันจะยังไงโอเคไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าใจเราดีจิตเราดีเราประคับประคองทุกอย่างไปได้สำเร็จทุกอย่างแล้วความสำเร็จอ่ะมันจะมี2 อย่าง 2 ครั้งเสมออย่างแรกนี่นะมันจะเป็นความสำเร็จที่เหมือนคล้ายๆความคิดนึกเพ้อฝันจินตนาการแต่มันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกและจิตวิญญาณโอเคไหมคะแล้วมันก็จะสร้างภาพสมองมันจะทำงานแบบสร้างภาพขึ้นมาโอเคปะเราก็จะเห็นภาพความสำเร็จของเราเสร็จ1ครั้งในสมองก่อนโอเคนะอีกครั้งนึงมันจะเสร็จสำเร็จขอบคุณคุณพจนาสำหรับดาว100ดวงค่ะน่ารักมากและอีกครั้งนึงอ่ะมันจะเสร็จสำเร็จแต่ปรากฏต่อหน้าต่อตาที่เรียกว่า already manifest คือมันปรากฏเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น2ครั้งแต่ครั้งแรกสำคัญที่สุดคือมันต้องเกิดขึ้นจากจิตข้างในก่อนจากจิตข้างในก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณพัชรินสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพัชรินบอกครูรุ้งสวยค่ะใจสวยด้วยนะคะถูกใจมากอันนี้รู้ได้ยังไงคุณอลิสาชัยชนันสวัสดีค่ะคุณสุพัฒน์ใจสวยจริงค่ะวันนี้แบบสวยมาจากข้างในถูกต้องรู้จะพูดยังไงนะคะคุณพูดถูกจริงๆค่ะนะคะความสำเร็จมีเสร็จ2ครั้งอันนี้คือเรื่องจริงเลยลิดาบอกวิชาใจนะคะคุณธัญญาบอกแม่ครูสวยมากขอบพระคุณคุณธัญญามากนะคะพี่ๆขาช่วยกันแบ่งปันช่วยกันแชร์นะคะจริงโอ้โหลูกอีฟพูดถูกคุณทันพิชาลูกแตนสวัสดีค่ะซินยอริต้าสวัสดีค่ะสบายดีสปป.ลาวแล้วก็โซสไดจุ่มแชปรัวแคมโบเดียด้วยนะคะคุณบีดี้พิงกี้รัวดาวมา99ดวงนะคะหงนภากระต่ายจากประเทศนอร์เวย์มาแล้วนะคะคุณทัศวิยาคุณวงนะคะรัวดาวมา100ดวงค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวเราแชร์กันก่อนนะคะครูก็ไม่รู้ว่ากี่แชร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มต้นกันเลย3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จตอนนี้เรากี่แชร์แล้วคะ 1,000 แชร์ตามกฎกติกามารยาทครูลุงเริ่มสอนโอ้โหพวกคุณยอดเยี่ยมมากนะคะ702แชร์แล้วยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ
สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะน้องคุณรพัชวันน้องรพัชวันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยครูต้นหอมแซวครูรุ้งนะคะสวัสดีค่ะคุณทัศวิยานะคะคุณก้อยคุณทัศวิยาคือคุณเปิ้ลนั่นเองแต่เรียกชื่อจริงพวกเราจะได้รู้ว่าครูรุ้งกำลังแบบพูดถึงใครอยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่ครูรุ้งรู้จักเราเป็นชื่อเล่นด้วยนะคะแต่ว่าชื่อไลฟ์สดของคุณชื่อว่าอะไรครูรุ้งจะได้เรียกชื่อนั้นเพื่อนจะได้รู้ว่าครูรุ้งกำลังสื่อสารกับคุณอยู่ไปด้วยดีไหมคะดีมากเลยครูรุ้งนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้น 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยนะเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ด้วยนะคะลูกโอมาแล้วนะคะโค้ชโอลูกหนุนเจนนี่มาแล้วนะคะครูรุ้งแชร์สักครู่เดียว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 ระหว่างที่ครูรุ้งแชร์อยู่นะคะพวกเราช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะคนละ1แชร์2แชร์3แชร์นะคะแชร์ที่เฟซส่วนตัวแชร์ที่กลุ่มนะคะแชร์ในไลน์กลุ่ม LINE @ได้หมดเลยนะคะได้พี่ไอซ์ไปแชร์ที่ LINE @เราด้วยดีไหมเป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนเวลาไลฟ์ใหม่เป็นรอบ 4:00 น.นะคะโอ้โค้ดโอบัก759แชร์แล้วนะคะครูรุ้งแชร์ไปกับพวกเราทุกคนด้วยคุณปาริสาสวัสดีค่ะสปป.ลาวสวัสดีค่ะอย่างแรกในวันนี้นะคะระหว่างรอพวกเราแชร์ไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะขอเวลานะคะ1นาทีในการที่ครูรุ้งจะขออนุญาตชงกาแฟก่อนนะคะทำไมต้องขออนุญาตใช่ไหมคะชงเลยค่ะคุณลุงชงได้เลยค่ะที่ช่องคุณลุงเดี๋ยวพวกเราบอกคุณลุงตะกะตะกามจะสอนก็จะสอนจะกินกาแฟก็จะกินนะคะเดี๋ยวขอชงกาแฟไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะคะกาแฟดีว่าคอฟฟี่นะคะกาแฟผสมคอลลาเจนแล้วก็กาแฟลดน้ำหนักของคุณลุงนั่นเองนะคะของจะหมดแล้วค่ะจะไม่มีขายแล้วนะคะตอนนี้นะคะของจะไม่มีขายแล้วค่ะจะหมดแล้วค่ะชงในน้ำเย็นได้เลยนะคะกาแฟคูลุงแล้วก็เชฟแบบนี้เสร็จเลยชงในน้ำเย็นได้เลยนะคะสุดยอดไหมละลายเรียบร้อยเป็นไมโครกราวคอฟฟี่เป็นกาแฟสดด้วยนะคะหอมมากคูลุงไม่ต้องใช้น้ำร้อนเลยเหรอคะใช่ค่ะสะดวกมากโอ้โหพกไปได้ทุกที่วันนี้ได้กินกาแฟยั่วลูกศิษย์นะคะคุณวรรณาสีปานสวัสดีจ้าโคชโอสวัสดีลูกนะคะโคชโอบอกใครอยากดื่มทักโคชโอค่ะคุณเลนซี่มาค่ะขอบคุณหัวใจ967แชร์แล้วค่ะอีกนิดเดียวค่ะระหว่างรอแชร์นะคะขอดื่มไปด้วยคุณติ๊กกี้สวัสดีค่ะคุณไม่รู้หรอกคุณจะได้กินเองเอายังบางวันก็กินเวลา2แก้วค่ะบางวันก็กินตอน6โมงเย็นบางวันก็กินตอน2ทุ่มอยากกินตอนไหนก็กินนะคะแล้วไม่ถามแล้วว่าอุ๊ยกินกาแฟแล้วเดี๋ยวกินกาแฟตอนนี้จะนอนเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้กินจะไม่ได้นอนนะคะ จะนอนไม่หลับเลยถ้าไม่ได้กินของอร่อยโอเคลูกโอ๋นะพี่ชพรบอก 1,008 แชร์แล้วงั้นครูรุ้งเริ่มเลยนะคะคุมหิวอิ่มทนหุ่นสวยผิวใสถูกต้องค่ะกาแฟคอลลาเจนช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็ยังเพิ่มคอลลาเจนด้วยใส่คอลลาเจนเยอะมากแล้วช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยปกติกินกาแฟแล้วจะเป็นไงอึไม่ออกใช่ไหมท้องผูกแต่อันนี้กินกาแฟแล้วแบบขับถ่ายดีมากนะคะเริ่มสอนแล้วนะโอเคสามจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จเคล็ดลับสามสามเคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จคุณตั้งจิตไว้เลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของดวงจิตแห่งความสำเร็จความล้มเหลวจะไม่มีในคุณสิ่งใดที่คุณปรารถนาต้องการสิ่งนั้นคุณเข้าครอบครองเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เริ่มต้นทำไม่ว่าคุณจะค้าขายออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอาชีพอะไรคุณลุงพูดคำเดียวเลยนะทุกอาชีพมีทั้งคนสำเร็จและคนไม่สำเร็จมีทั้งคนสำเร็จเร็วและสำเร็จช้าไม่ต้องคิดมาก
ส่วนต่างมาจากจิตข้างในก่อนไม่ต้องคิดมากเรื่องวิธีการกำลังจะบอกว่าไม่ต้องคิดมากเรื่องวิธีการนะวิธีการนำมาซึ่งความสำเร็จในสาขาอาชีพของเราเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วอย่างรู้สึกครุ้งสร้างตัวตนเปิดเพจบางคนเป็นครูสอนออนไลน์นะคะบางคนเป็นครูสอนยิงแอดสอนวิชาเทรดหุ้นแล้วแต่เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยเปิดเพจมาเพื่อขายของอย่างเดียวไม่ได้สอนอะไรเลยขายของอย่างเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามสร้างตัวตนทำธุรกิจของคุณมีลูกน้องมีทีมงานหรือกำลังจะเปิดเริ่มธุรกิจใหม่อย่างแรกก่อนลงมือทำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจิตคุณต้องเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นก่อนอันนี้บอกเคล็ดลับเลยนะต่อให้คุณอยากเริ่มต้นทำอะไรแล้วคุณบอกว่าสิ่งนั้นคุณไม่เคยทำมาก่อนคุณไม่สนใจไม่สนใจเลยว่าคุณจะเคยมีประสบการณ์เคยทำมาก่อนไหมเคยขายเป็นไหมอยากจะขายของออนไลน์แต่ขายไม่เป็นในชีวิตทำรับราชการมาตลอดในชีวิตเป็นอาชีพแบบครูในชีวิตเป็นอาชีพแบบพยาบาลเงินพิเศษหรือรายได้เสริมจะมาจากการขึ้นเวรเท่านั้นหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้ล่ะนะคะแล้ววันนี้คุณอยากจะมาเปลี่ยนอาชีพเป็นขายประกันนะคะหรือว่าคุณอยากจะมาเปลี่ยนอาชีพเป็นขายอาหารหรือขายของออนไลน์นะคะแล้วคุณบอกเนี่ยไม่เคยทำไอ้พวกนี้มาก่อนคุณไม่สนใจไม่ต้องกังวลแล้วความสำเร็จก็ไม่สนใจเรื่องนี้ด้วยใน1ชีวิตของคนเราอ่ะมีตั้งหลายอาชีพจริงปะเออแล้วคนที่ไม่เคยทำอาชีพนี้มาก่อนเลยแต่ประสบความสำเร็จสูงสุดก็มีเยอะแยะจริงปะคุณลองนึกดูว่าจริงปะจริงไหมจริงแสดงว่าวิธีการอ่ะเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังถ้าคุณลองอยากจะทำอะไรจริงๆแล้วอ่ะการค้นหาวิธีการไปสู่ความสำเร็จอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ไอ้ที่ยากคือจิตตั้งต้นโอ้โหแพงตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยวันนี้จริงคุณว่าจริงไม่จริงไอ้ที่ยากคือจิตตั้งต้นงั้นวันนี้เรามาเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องง่ายดีไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนให้เป็นเรื่องง่ายดีไหมอีฟบอกจริงค่ะเพราะทำไมอีฟพูดว่าจริงรู้ไหมคะเพราะอีฟทำงานประจำมาตลอดเลยแล้ว2ปีที่ผ่านมาอีฟก็แปลงร่างตัวเองแบ่งเวลายังทำงานประจำอยู่นะแต่อีฟก็แบ่งเวลาอาทิตย์ละ2วัน3วันมาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่ใน Shopee โอเคไหมเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Shopee เออเขาเป็นคนทำงานประจำไม่เคยเป็นแม่ค้าไลฟ์สดมาก่อนโอเคป่ะแล้วเขาก็กลายมาเป็นแม่ค้าไลฟ์สดที่ขายดีมากกำไรจากหลักร้อยขึ้นหลักพันจากหลักพันขึ้นหลักหมื่นจากหลักหมื่นขึ้นหลักหลายๆหมื่นแล้วตอนนี้อีฟกำลังตั้งเป้าปักหมุดที่จะไปหลักแสนรายงานความสำเร็จให้ครูลุงทราบในอินบ็อกซ์ตลอดเห็นกันตลอดโอเคมั้ยเออจริงที่สุดค่ะครูลุงหนูเป็นครูมาทั้งชีวิตคุณมณีรัตน์โอ้ครูเพิ่งทราบนะคุณเป็นครูมาทั้งชีวิตคุณสุมาลีตันตระกูลสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วแชร์ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องวิธีการวันนี้เราคุยกันเรื่องจิตตั้งต้นก่อนตาในของคุณต้องเห็นทุกอย่างเป็นความสำเร็จเราเริ่มต้นจะทำสิ่งใหม่ๆหรือเราจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆเราทำสิ่งเดิมก็ได้นะทำสิ่งเดิมแต่เป็นโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจคุณเป็นสิ่งที่ทำมาอยู่แล้ว5ปี3ปี2ปีแต่คุณจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในธุรกิจเดิมของคุณได้หมดเลย วิชานี้วิธีนี้เอาไปใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตโอเคปะเริ่มต้นตอนแรกตาในของคุณจะต้องเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่เป็นไงคะเห็นความสำเร็จแล้วก็จะมีสิ่งที่มาบั่นทอนขัดแย้งขัดค้านทันทีต่อเนื่องถูกไหมมันเลยทะเลาะกันไม่จบมันเลยยากจิตตั้งต้นมันเลยยากโอเคป่ะเรามาเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกันไหมวันนี้จะได้เข้าสู่3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จดีไหมใครตามครูลุงทันกด get 101ใครเข้าใจที่ครูลุงพูดเลยนะคะกด get 101เออเข้าใจที่ครูลุงพูดเลยว่ะใช่ว่ะจริงว่ะ
วิธีการสำหรับเราไม่ยากบางอย่างเราทำมาแล้วเป็นเวลา3ปีด้วยซ้ำแต่ว่าเราจะเพิ่มโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างแรกเลยคืออะไรตาของคุณต้องเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นใครเข้าใจที่ครูลุงพูดพิมพ์เก็ต101ให้ครูลุงเลยชื่นใจมากคุณพรมพิชยาธานีโอ้เยี่ยมมากคุณวชราพรเก็ต101ชื่นใจมากเอนิวเก็ต101ชื่นใจมากคุณวราพรบอกตาในของคุณต้องเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นแพงมากครูรุ้งจริงค่ะคุณวราพรหนูนิ่มบอกตาในต้องเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นโอเคไหมเนี่ยจิตสำเร็จพูดแล้วนะว่าจิตสำเร็จแปลว่าอะไรแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนึงนะจะต้องไม่มีคำพูดอื่นแล้วจะต้องไม่มีความสงสัยอื่นแล้วจะต้องไม่มีความลังเลอื่นแล้ววันนี้เราคุยกันเรื่อง3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกพูดว่าจิตสำเร็จจิตจะต้องเป็นเพียง1ไม่มี2จิตจะต้องเป็นเพียง1ไม่มี2โอเคนะตาแรกตาในเห็นความสำเร็จแล้วระหว่างที่ลงมือทำอ่ะเมื่อมีความสงสัยเกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วต่อให้ลูกศิษย์ครูลุงนะโคตรบรมเก่งเลยแต่ละคนนะคะบางคนเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจบางคนเป็นตัวแทนเป็นคนบางคนเป็นแม่ทีมต่อให้สิ่งที่ทำมาอย่างเชี่ยวชาญแล้ว1ปี2ปี3ปีระหว่างที่ทำยังแกว่งตลอดเส้นทางแล้วก็หาวิธีการตบตัวเองเข้ามาอยู่ในลู่ในทางแกว่งแล้วก็ตบตัวเองเข้ามาแกว่งแล้วก็ตบตัวเองเข้ามาเพราะฉะนั้นครูลุงบอกสุดยอดมากถ้าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยครูลุงหนูสำเร็จมาแล้วนับรอบไม่ถ้วนและหนูก็ยังรู้สึกแกว่งอยู่ก็ถูกต้องแล้วเราถึงต้องมาเจอกันเพื่อที่เราจะตบตัวเองเข้าในลู่ในทางความสำเร็จเพราะบอกว่าจิตสำเร็จจิตจะเป็น1ไม่มี2จดให้ครูได้ไหมคะจิตมีเพียง1ไม่มี2จิตคนสำเร็จอะจิตคนสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2จิตคนสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2พิมพ์ให้ครูทีคำนี้บรมแพงคำนี้สุดยอดคำนี้ทรงพลังพิมพ์ให้ครูทีค่ะโอเคนะเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นคุณหมอยุทธสวัสดีค่ะคุณหมอยุทธนะคะเป็นคุณหมอที่เป็นคุณหมอสูตินารีเวชนะคะที่เก่งมากๆท่านหนึ่งแล้วก็ออกมาเปิดเพจนะคะแล้วก็ทำTikTok ด้วยให้ความรู้คนนะคะหลายๆอย่างเรื่องการส่องกล้องเรื่องผู้หญิงเรื่องการตั้งครรภ์เรื่องการเตรียมตัวระบบภายในทั้งหมดของผู้หญิงนะคะคุณหมอยุทธศิลป์นะคะเก่งมากๆเลยนะคะก็มาเจอครูลุงในคอร์สที่สอนสร้างตัวตนแล้วก็คอร์สจิตวิญญาณหลายๆคอร์สเราก็ได้มีโอกาสนะคะเจอกันนะคะคุณหมอยุทธน่ารักมากนะคะเห็นไหมมีลูกศิษย์ครูหลายสาขาอาชีพเลยนะคะแล้วก็จิตใจดีมากนะคะจิตสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2สบายดีสปป.ลาวเราจำคำนี้ไปตลอดเส้นทางเลยนะจากวันนี้เป็นต้นไปไปเขียนใส่กระดาษแล้วก็ติดไว้ที่ห้องติดไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งติดไว้ที่หน้ากระจกติดไว้ในครัวติดไว้ตรงโต๊ะกินข้าวติดไว้ตรงลิ้นชักโต๊ะทำงานติดไว้ตรงหน้าคอนโซลรถเวลาขับรถออกไปข้างนอกจิตสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2เพื่อที่จะตบจิตกระตุกตัวเองกลับเข้ามานะคะมันช่วยคุณได้จริงๆนะเวลาที่คุณได้ประโยคสักประโยคนึงคนสำเร็จนะอยากฟังประโยคเดียวที่มันช่วยกระตุกย้ำเตือนเขาได้กลับมาเข้ารูเข้าทางแค่นั้นเองจิตสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2อย่างที่คุณหมอยุทธบอกต้องเห็นแต่ความสำเร็จเท่านั้นครับโอเคนะนะคะโอเคถ้ารู้แบบนี้แล้วความหมายคืออะไรเห็นแต่ความสำเร็จตลอดเส้นทางถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีความสงสัยถ้าจิตแกว่งตัวเองกลับเข้ามาเส้นทางแล้วก็เตือนตัวเองว่ากูสำเร็จอ่ะฉันเป็นคนสำเร็จอ่ะจิตแห่งคนสำเร็จจิตผู้สำเร็จมีเพียง1ไม่มี2ไม่มี2คือไม่มีสงสัยไม่มี2คือไม่มีสงสัยโอเคมั้ยคะไม่มี2คือไม่มีสงสัยโอเคป่ะมันจะมีสอเดียวคือสำเร็จไม่มีสอที่2คือสอสงสัยแค่นี้เองโอเคนะโหข้อ1นี่พีคแพงและแรงมากคุณพิมพ์พี่บอกเวลาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมพิมพ์พี่เวลาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมชอบไหมนะคะพิมพ์ให้ครูเลยนะคะพิมพ์แล้วนะโอเคยอดเยี่ยมนะคะนะคะจิตสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2จริงๆนะวันนี้ครูอยากจะ
ชวนลูกศิษย์คนหนึ่งมาไลฟ์สดด้วยกันนะคะลูกศิษย์คนนี้นะหลายคนอาจจะรู้จักเขาหลายคนยังไม่รู้จักเดี๋ยวมาฟังเขานะคะเขาชื่อครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลนะคะคนคนนี้นะคะเคยเป็นคนสำเร็จมาก่อนเดี๋ยวครูเล่าแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนที่เขียนมาปรึกษาครูรุ้งในอินบ็อกซ์มีสภาวะของคนที่เคยสำเร็จมาก่อนแล้วกำลังจะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นอีกครั้งแต่มันมีชุดข้อมูลเดิมอยู่ในหัวคือไลฟ์สดวันนี้เป็นไลฟ์สดจากการตอบอินบ็อกซ์นะคะที่เข้ามาหลายๆอินบ็อกซ์นะคะที่เป็นคำถามเดียวกันน้องหมิวจัดมาให้น้องหมิวจะเป็นคนรวบรวมคำถามในแต่ละวีคนะคะว่ามีคำถามไหนที่แบบเยอะที่สุดแบบจำนวนมากที่คนถามคล้ายๆกันเราว่าอินบ็อกซ์เพจของครูรุ้งอ่ะคนติดตาม 800,000 คนเราว่าอินบ็อกซ์เพจครูเยอะไหมเราว่าอินบ็อกซ์เพจครูเยอะไหมคนติดตาม 800,000 คนอ่ะเยอะนะทีนี้น้องหมิวอะค่ะจะเป็นคนจัดอันดับรวบรวมนะคะว่าคำถามไหนเยอะที่สุดอย่างในอาทิตย์นี้คำถามนี้เยอะมากๆเลยนะคะหลายคนเคยประสบความสำเร็จมาก่อนนะคะเยอะค่ะทุกคนบอกเยอะค่ะจริงนะคะจริงอินบ็อกซ์เยอะไม่มีสองคือไม่มีสงสัยคุณเก่งมากสุดยอดอันนี้ครูขอให้คุณโฟกัสคำนี้นะจิตสำเร็จมีเพียงหนึ่งไม่มีสองหนึ่งคือสำเร็จไม่มีสองไม่มีสอที่สองคือไม่มีสอสงสัยโอเคคะไม่มีสอสงสัยอันนี้ทุกคนรู้แล้วยอดเยี่ยมมากนะคะคุณอภิชิตบอกเยอะครับคิดว่าน่าจะเยอะอินบ็อกซ์ก็คนตาม 800,000 คนไม่ต้องถามอินบ็อกซ์นะคะอย่างต่ำๆต้องมีหลักร้อยไหมคนตาม 800,000 นี้แบบอย่างแบบใจดีกรุณาเมตตาปานี ใช่ไหมไอ้คนตาม 800,000 แบบอ๋อเราแบบไม่รบกวนครูลุงเยอะต้องมีหลักร้อยอะ ใช่ไหมคะทั้งทาง LINE @KRURUNG @ครูรุ้งนะคะทาง LINE @ก็จะเป็นครูรุ้งอ่านเยอะหน่อยทาง Inbox ก็จะเป็นน้องหมิวอ่านเป็นส่วนใหญ่นะคะโอเคไหมคะแชร์เพิ่มไม่มีสอสงสัยหนุยขอบคุณมากหนุยสิริวัลขอบคุณมากลูกพี่โอบอก 1,479 แชร์ปกติรอบดึกอะถ้าไลฟ์มาถึงตรงเนี้ย 2,000 แชร์ไปแล้วพวกเรารอบเย็นนะคะรอบเย็นรวมพลังหน่อยรวมพลังแชร์หน่อยค่ะลูก 2,000 แชร์นะคะเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มด้วยนะโอเคนะคะเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มอีก3แชร์ก่อนนะเพื่อช่วยพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะช่วยพวกเราแชร์เพิ่มนะคะขอแชร์เพิ่มอีก3แชร์นะแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะเชิญครูหนึ่งสุรภามาไลฟ์สดร่วมกับครูนะคะครูหนึ่งเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอะค่ะมา11ปีแล้วประสบความสำเร็จนะคะเป็นแม่ทีมประสบความสำเร็จแบบขึ้นพูดบนเวทีธุรกิจเครือข่ายเวลาสำเร็จก็จะมีการขึ้นไปแบบแชร์บนเวทีในฮอลล์คนแบบเป็นพันแบบนี้หลายพันแบบนี้นะฮะแล้วในจังหวะที่มันเกิดโลกออนไลน์ขึ้นมานะคะธุรกิจเครือข่ายนะคะหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยนะคะความนิยมก็ลดลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วประเด็นก็คือว่าพอเกิดโลกออนไลน์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะขายตรงขายไม่ตรงขายอะไรแบบไหนก็ตามแต่ก็ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ใช่ไหมนะคะแล้วคุณหนึ่งเนี่ยก็ในชีวิตก็ไม่เคยพูดหน้ากล้องไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเชี่ยวชาญการทำทีมเชี่ยวชาญการขายตรงเชี่ยวชาญการทำธุรกิจเครือข่ายเขาต้องรวบรวมพละกำลังแล้วเขาต้องเจรนายจิตตัวเองมากๆในการทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ามาขายออนไลน์แล้วเริ่มต้นจากทุนหลักพันเข้ามาขายออนไลน์จนประสบความสำเร็จสูงสุดนะคะครูหนึ่งสุรภาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูรุ้งมาตลอด เรียนกันมาตั้งแต่ไม่มีเงินนะล้วงกระเป๋าเข้าไปไม่มีเงินเรียนฟรีที่หน้าเพจนะคะจนกระทั่งมีเงินประสบความสำเร็จลงเรียนคอร์สออนไลน์ครูลุงเริ่มจากคอร์สออนไลน์ก่อนแล้วก็พอมีเงินเยอะก็ทำ6จาหรือว่า6จาจัดเงินออกเป็น6กองนะคะแล้วก็เอาเงิน
ที่ใช้สำหรับกองการศึกษากับกองการลงทุนมาลงเรียนแบบซูเปอร์ VIP กับครูรุ้งนะคะลงคอร์สซูเปอร์ VIP หลัก 5-6 หมื่นไปจนถึงหลักแสนนะครูหนึ่งสุรภาก็ลงเรียนมาตลอดนะคะจากแบบไม่มีเงินเลยอ่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเข้าคลาสนี้ของครูรุ้งเริ่มจากคอร์สหลักไม่กี่พันแล้วก็ไต่ขึ้นไปความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นจากต้นทุนหลักพันในโลกออนไลน์เริ่มต้นจนตอนนี้นะคะไม่ต้องพูดแล้วกำไรไม่รู้จะทบทวีคูณเท่าไหร่แล้วนะคะประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนนะคะตั้งแต่แสนต้นๆแสนกลางๆจนกำไร 7-8 แสนต่อเดือนนะคะแตะทุกเข็มไม้กำไรมาหมดแล้วนะคนนี้เนี่ยเคยนอนร้องไห้น้ำตาฟูมฟายแล้วฟังไลฟ์ครูลุงแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วจิตก็แบบตั้งขึ้นมาเลยแล้วก็ควบคุมจิตสำเร็จของตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะเชิญเขาเข้ามาด้วยดีไหมพี่ไอซ์พร้อมเชิญครูหนึ่งสุรภาไหมนะคะเข้ามาด้วยกันมาไลฟ์แบบไลฟ์คู่เลยนะคะมาให้3เคล็ดลับร่วมกับครูลุงเมื่อกี้ครูลุงให้เคล็ดลับพีคแพงไปแล้วนะอีก3เคล็ดลับอีก2ดีเมื่อกี้1เคล็ดลับเหลืออีก2เคล็ดลับนะคะเดี๋ยวจะให้เคล็ดลับร่วมกับให้ครูหนึ่งยกตัวอย่างนะเพราะหลายคนเวลาครูรุ้งสอนอยู่คนเดียวเราก็จะรู้สึกว่าครูเก่งครูสำเร็จครูเป็นครูรุ้งนี่ครูเป็นครูรุ้งนี่ เป็นยังไงว่าครูเป็นครูรุ้งคราวนี้ครูก็เลยรู้สึกว่าต่อไปเราจะทำไลฟ์แล้วเชิญลูกศิษย์นะคะที่เก่งๆในแต่ละสาขาอาชีพที่ครูลุงรู้จักเป็นการส่วนตัวจริงๆจริงๆนะหมายถึงรู้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแล้วก็เข้ามาเรียนกับเราเติบโตขึ้นมากับเราจริงๆแบบที่เรารู้จักตัวจริงๆตัวเป็นๆเห็นกันมาเลยในแต่ละสาขาอาชีพขึ้นมาช่วยกันแชร์กับครูลุงนะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูสอนอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบก็ครูลุงนี่ ทุกคนเริ่มต้นจากไม่มีอะไรกลัวเริ่มต้นจากชีวิตแบบด่าตัวเองเกลียดตัวเองโทษตัวเองไม่รักตัวเองเริ่มต้นจากชีวิตที่เคยแบบล้มเหลวมาก่อนแล้วทุกคนก็แบบสามารถปรับจิตภายในแล้วใช้กฎแรงดึงดูดแล้วสำเร็จได้มันเยอะมากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาคุณหนึ่งสุรภามาก่อนนะคะโหจักรวาลประทานมาเลยค่ะสำเร็จแบบเคยสำเร็จแบบคุณหนึ่งมาก่อนเลยค่ะชื่อหนึ่งเหมือนกันอีกคุณระดาทิพย์ปิตุทิพย์เฮ้ยนี่ครูเพิ่งเคยเห็นคุณระดาทิพย์นั่นเนี่ยแคปชื่อเก็บไว้เลยนามสกุลก็เพราะระดาภาปิตุทิพย์นะคะชื่อหนึ่งเหมือนกับครูหนึ่งอีกนะคะอ่ะงั้นถ้างั้นพร้อมแล้วนี่จะเป็นการไลฟ์สดครั้งที่จะเชิญลูกศิษย์เข้ามาไลฟ์สดด้วยนะคะครั้งแรกเลยรอเลยแม่ลูกอีฟบอกครูหนึ่งสุดยอดค่ะคุณระดาภาปิตุทิพย์นะคะมางั้นพวกเรานะคะนะครับปรบมือดังๆต้อนรับครูหนึ่งสุรภาค่ะพิมพ์แบบว่าปรบมือมาหน่อยปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยพวกเราปรบมือหน่อยนะคะสวัสดีค่ะแม่เสียงมาแล้วเสียงหนูแต่แม่ไม่เห็นหน้าหนูมาแล้วอะไรนะอ๋อนี่เราจะดีเลยนิดนึงโอ้ยทุกคนเห็นคุณหนึ่งสุรภาหรือยังไฮเทคมากตื่นเต้นมากทุกคนบอกคุณลุงตื่นเต้นเลยค่ะเขาก็ไลฟ์สดคู่กันแบบนี้ค่ะฉันเพิ่งทำไงครูเพิ่งทำค่ะครูก็เลยตื่นเต้นค่ะต่อไปนี้นะคะก็คอยดูว่าหวยจะไปออกที่ใครนะคะครูก็จะเชิญพวกเราหลายๆคนมาไลฟ์กับครูแบบนี้นะคะมีลูกศิษย์ต่างประเทศหลายคนที่ครูลิสต์ชื่อไว้เป็นคนไทยในต่างแดนที่ประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะจากการที่รู้จักครูลุงฟังครูลุงมาครูก็ลิสต์ชื่อไว้หลายๆท่านนะคะเราก็จะมีการเชิญทุกคนมาไลฟ์ด้วยกันสวัสดีทุกคนสวัสดีแล้วครูสมหญิงบอกว่าเห็นค่ะแม่โอเคค่ะทุกคนนะยอดเยี่ยมนะคะตอนนี้กี่แชร์แล้วอ่ะนะคะครูหนึ่งมานะคะเราต้องให้เกียรติครูหนึ่งนะคะด้วยการแชร์ยังไม่ถึง 2,000 แชร์เลยลูกนะคะ 2,000 แชร์ค่ะเดี๋ยวครูหนึ่งมาแจกของแพงต้อง 2,000 แชร์ทุกคนแชร์ค่ะต้อง 2,000 แชร์ค่ะ1เมื่อกี้คุณลดาภาปิตุทิพย์บอกว่าชื่อเดียวกับ1เลยแล้วก็เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะคะ
รู้สึกว่าฟ้าประทานมากได้มาเจอหนึ่งนะคะโอเคอุ้ยตื่นเต้นอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเมื่อกี้แม่ให้เคล็ดลับไปแล้วหนึ่งได้ฟังแม่ปะฟังค่ะหนึ่งได้ฟังใช่ปะเออนะคะใช่ค่ะอ่ะจิตสำเร็จมีเพียงหนึ่งไม่มีสองหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาให้เคล็ดลับข้อแรกกันนะคะเดี๋ยวแม่ให้หนึ่งแล้วหนึ่งอธิบายแล้วกันเนาะค่ะเวลาคนจะสำเร็จอ่ะคุณอย่าคิดว่าเขาเก่งเขากล้านะคุณหนึ่งสุรภาสำเร็จทั้งที่กลัวนะคุณหนึ่งสุรภาหลายคนชอบคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะกล้าหาญมันเป็นคนกล้ามาตั้งแต่ต้นแล้วมันกล้ามันบ้าบินมันกล้าทำนี่เขากล้านี่เขาเก่งเขากล้าจริงว่าคนสำเร็จหลายๆคนไม่ได้กล้าหาญตั้งแต่ตอนเริ่มต้นใครในที่นี้บ้างที่คุณสำเร็จแล้วแต่คุณก็ยังแอบมีความกลัวทุกครั้งในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆอยู่ใครบ้างหรือใครบ้างในที่นี้ที่คุณเป็นคนสำเร็จอะหรือทำสิ่งต่างๆในชีวิตสำเร็จมาแล้วคุณค้นพบว่าในตอนเริ่มต้นทำคุณก็ไม่ได้กล้าคุณทำทั้งที่คุณแม่งกลัวมีใครเป็นบ้างและไอ้คำที่พูดว่าทำทั้งที่กลัวเนี่ยมันมีจริงเดี๋ยววันนี้ครูจะบอกอธิบายให้ฟังกับครูหนึ่งเลยเออกลัวการออกจากคอมฟอร์ตโซนลิดาบอกลูกเป็นค่ะทำทั้งที่กลัวคุณกนิตาบอกมีหนูเองค่ะ I'm still afraid นะคะ I'm still afraidหนูค่ะลูกเซนซิรีนบอกหนูค่ะก็มีความกลัวอยู่แต่เราต้อง move ต่อนี่ไงเห็นไหมหลายคนเลยนะคะเซนซิรีนนี่ก็เป็นดาวเป็นนางเอกอยู่ทาง IG นะคะดิฉันก็ดูคุณอยู่ทาง IG นะคะโอเคนะคะป้อมเป็นเยี่ยมมากค่ะครูจะบอกความลับให้นะคุณไม่จำเป็นต้องบีบบังคับทรมานหัวใจตัวเองให้กล้าหาญใครที่บอกว่าจะบ้าเหรออยู่ดีมาบอกให้เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเลยคนไม่กล้าก็คือไม่กล้าอยู่ดีอ่ะถูกไหมครูหนึ่งมีเคล็ดลับค่ะตอนแรกครูหนึ่งก็ไม่ได้กล้าแต่ลูกเปลี่ยนความกลัวเป็นอะไรคะครูหนึ่งจดให้ดีนะนี่แพงมากนะครูหนึ่งเปลี่ยนความกลัวเป็นความสนุกเป็นความตื่นเต้นใจเย็นได้ยินไหมคะพิมพ์ลงมาค่ะจงเปลี่ยนความกลัวเป็นความสนุกตื่นเต้นพิมพ์ให้ครูเลยค่ะคำนี้แพงมากนะคะคำนี้แพงมากนะคะหลายคนก็รอคำนี้รอการปลดล็อกนี้อยู่นะหลายคนรอการโคชชิ่งคำนี้อยู่หลายคน move on ไม่ได้อะยังกลัวอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเลยทันทีนะเฮ้ยนี่แพงมากนะและคนสำเร็จทุกคนลงมือทำทั้งนั้นที่กลัวคือเรื่องจริงหูยตั้งเป้าเลยค่ะกูรู้แล้วกูรอคำนี้แหละรอครูลุงพูดรออยู่สอนต่อได้เลยค่ะให้ทุกคนพิมพ์มาเลยค่ะจงเปลี่ยนความกลัวเป็นความสนุกและตื่นเต้นและในความตื่นเต้นนั้นเจือความกลัวนิดๆแล้วรู้ป่ะความกลัวนิดๆตื่นเต้นหน่อยๆมันคือเสน่ห์ของการมีชีวิตไลฟ์นี้เราพูดความจริงของมนุษย์นะ
เราไม่ได้มาแบบแอปกล้าแอปกล้าหาใช่จริง change from scared to happy and excited นะคะเออสุดยอดอ่ะคุณหนึ่งอธิบายค่ะเชิญค่ะค่ะก็ในวันแรกคุณหนึ่งก็เป็นเหมือนทุกๆคนนั่นแหละที่เราอ่ะเข้ามาในสนามที่มันเราไม่เคยทำเราไม่เคยรู้ว่าเส้นทางเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จยังไงแล้วก็เหมือนหลายๆคนตรงเนี้ยที่ฟังแม่ลุงเนาะบอกว่าเคยประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคือหลายคนอ่ะก็จะมีมงกุฎหรือว่าแบกอะไรไว้ในชีวิตเนี่ยที่มันตามเรามาด้วยอ่ะค่ะมันยิ่งเพิ่มความเครียดแล้วก็เพิ่มความคาดหวังแล้วก็เพิ่มความกลัวที่จะไม่สำเร็จให้กับเรามากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราแบกสิ่งนั้นมาด้วยแต่ว่าคุณหนึ่งในวันแรกอ่ะคือคุณหนึ่งเนี่ยคือทิ้งอดีตให้หมดเลยอะค่ะเก็บเอาแค่สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆที่เรามีอะเอามาเป็นทักษะแล้วก็พอก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ใช่ไหมคุณหนึ่งเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยบอกเลยนะไม่เป็นอะไรสักอย่างแต่งรูปผ่านมือถือคุณหนึ่งก็ทำไม่เป็นนะคะทำคลิปวิดีโอก็ทำไม่เป็นไลฟ์สดก็ทำไม่เป็นถ่ายรูปสวยๆก็ทำไม่เป็นแต่งหน้าก็ทำไม่เป็นเขียนคอนเทนต์ก็ทำไม่เป็นอะไรที่เป็นองค์ประกอบบนโลกออนไลน์แต่ตอนนี้เป็นทุกอย่างและสวยมากใช่ค่ะดังนี้เวลาเราไม่เป็นจากแค่เรายังไม่รู้แค่นั้นเองนะไม่ใช่เราจะทำไม่ได้นะคะเวลาเราทำไม่เป็นแค่เรายังไม่รู้เราไม่เคยอะค่ะเราจะรู้สึกกลัวก่อนเลยจากความคิดเราอะเหมือนที่แม่บอกอะจิตมีเพียงหนึ่งไม่มีสองจิตคือจิตมาแบบสำเร็จแต่ถ้าคิดคือมันใช้สมองแล้วอะดังนั้นถ้าจิตสำเร็จก็คือมันจะต้องไม่ผ่านความคิดแล้วว่ามันจะยากมันจะเป็นยังไงดังนั้นถ้าจิตสำเร็จสิ่งที่มันจะขัดขวางความคิดที่จะรู้สึกกลัวไปได้อะค่ะก็คือต้องลงมือทำทันทีเราจะกลัวก็ได้ในวันนั้นแต่เราเลือกที่จะไม่กลัวแล้วก็มองสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่ๆอะค่ะเป็นเรื่องตื่นเต้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสนุกอ่ะเออมันแบบมันเป็นยังไงวะเราอยากเรียนรู้แบบเนี้ยคือมองให้มันเป็นเรื่องสนุกไปเลยมันทำให้คุณหนึ่งวันนั้นจากที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เคยไลฟ์สดอะค่ะไม่ได้รู้สึกจิตตกในผลลัพธ์ในแต่ละวันเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังในผลลัพธ์แต่เราตื่นเต้นกับการลงมือทำสิ่งใหม่ๆเหมือนคุณจะไปเข้าโรงเรียนใหม่หรือว่าคุณกำลังจะเนี่ยคุณอยู่บ้านเบื่อๆเงี้ยแล้วคุณอ่ะจะไปเที่ยวแค่จัดกระเป๋าอ่ะคุณก็ตื่นเต้นละมันเป็นความรู้สึกสนุกแบบนั้นอะว่าพี่หนึ่งเราจะสวยไหมค่ะพี่หนึ่งต้องนะค่ะแม่อยากให้ทุกคนอะพิมพ์สิ่งที่กลัวในใจแต่เปลี่ยนคำว่ากลัวเป็นฉันตื่นเต้นสมมติคุณกลัวไลฟ์สดใช่ป่ะให้พิมพ์ว่าฉันตื่นเต้นที่จะได้ไลฟ์สดพิมพ์ก่อนเลยแบบที่หนึ่งพูดอะคือหนึ่งเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นทั้งหมดเลยตอนนี้คุณกลัวอะไรอยู่ให้คุณพิมพ์เลยแทนที่คำว่าฉันกลัวเป็นฉันตื่นเต้นไม่มีคำว่ากลัวตัดออกไปจากพจนานุกรมชีวิตเลยให้เปลี่ยนคำว่ากลัวเป็นความตื่นเต้นสมมติคุณกลัวการไลฟ์สดกลัวการอัดคลิปวิดีโอกลัวการพูดหน้ากล้องกลัวการขายของออนไลน์ให้คุณเปลี่ยนเป็นฉันตื่นเต้นที่จะได้ขายของออนไลน์ฉันกลัวที่จะไลฟ์สดเปลี่ยนเป็นฉันตื่นเต้นที่จะไลฟ์สดคุณกลัวการพูดหน้ากล้องฉันตื่นเต้นที่จะได้พูดหน้ากล้องเข้าใจคำว่ามันไม่กลัวแต่มันเป็นความตื่นเต้นเว้ยเพื่อที่จิตตัวในของคุณอะเพื่อที่ความคิดคุณสมองคุณร่างกายคุณมันจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ความกลัวมันคือตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้ทำมันตื่นเต้นมันมีความแบบเหมือนเด็กอ่ะเหมือนที่หนึ่งสุรภาบอกเมื่อกี้เลยเหมือนที่ครูหนึ่งสุรภาพูดเมื่อกี้เลยครูชอบมากครูหนึ่งสุรภาเป็นคนที่ยกตัวอย่างเก่งมากคุณจะได้ไปเที่ยวแค่คุณจัดกระเป๋าคุณก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วยังไม่ถึงเลยถูกไหมคะแค่คุณรู้ว่าคุณจะได้ไปเจอผู้ชายอะค่ะนัดอะไรนะแชทคุยกันมาตั้งนานแล้วเว้ยนะแต่แบบไม่ได้เจอกันสักทีเพราะว่าติดโควิดใช่ไหมเออผู้ชายอยู่แบบต่างจังหวัดแต่แกคราวเนี้ยคลายล็อกดาวน์แล้วฉันจะได้เจอผู้ชายที่ฉันแชทคุยมาตั้งนานแล้วตัวเป็นๆเฮ้ยคุณไม่ได้กลัวที่จะเจอผู้ชายค่ะคุณแค่ตื่นเต้นที่จะได้เจอเขาตัวเป็นๆเข้าใจป่ะเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะ
มันง่ายแบบนี้เลยนะเออฉันตื่นเต้นที่ได้เจอผู้ชายพี่หนิงพิมพ์มาแล้ว ฉันตื่นเต้นที่จะได้พูดหน้ากล้องคุณอภิชิตยอดเยี่ยมค่ะเออยอดเยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนความกลัวเป็นความตื่นเต้นฉันตื่นเต้นที่จะได้ทำมันอ่ะคุณตื่นเต้นที่จะอะไรครับพิมพ์มาฉันตื่นเต้นที่จะมีตัวแทนทั่วโลกแค่ตื่นเต้นหนุนเก็ตเลยใช่ป่ะกลัวอะไรอีกฉันกลัวการขายฉันตื่นเต้นที่จะได้ขายของเก็ตยังฉันตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอลูกค้าขายประกันทำอะไรอยู่ล่ะทำอะไรอยู่ล่ะฉันตื่นเต้นที่จะได้พรีเซนต์โปรเจกต์เข้าใจยังคุณกลัวที่คุณจะได้พรีเซนต์โปรเจกต์เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวคลายล็อกดาวน์แล้วจะไปเจอลูกค้าเตรียมตัวจะไปพิชเตรียมตัวจะไปบิดงานกับลูกค้าแล้วกูโคตรกลัวเลยลึกๆนะคุณเปลี่ยนแทนจากความกลัวเป็นฉันตื่นเต้นที่จะได้พรีเซนต์โปรเจกต์ต่อหน้าลูกค้าฉันตื่นเต้นที่จะได้ไปพิชงานกับลูกค้าคุณเปลี่ยนเด้คุณเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความตื่นเต้นเออแซนดี้คุณแซนดี้สุดยอดแซนดี้บอกฉันตื่นเต้นที่จะได้ขายของฉันตื่นเต้นที่จะได้ทำสัมมนาออนไลน์โค้ชโอเออตื่นเต้นที่จะได้เจอผู้ชายจริงๆนะคะคุณลุงคุณลุงทิวาบอกใช่ไหมคะคุณนัดเขาไว้อยู่ใช่ไหมคะโอเคต่อค่ะคุณหนึ่งระหว่างคุณหนึ่งสอนคุณพิมพ์มาเลยว่าคุณตื่นเต้นที่จะได้ทำอะไรต่อค่ะคุณหนึ่งค่ะคือในระหว่างที่เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกเนี่ยเราจะไม่ตั้งคาดหวังในเรื่องของผลลัพธ์เลยเราจะมีแต่ไอเดียที่เราอยากจะผลิตผลงานผลิตสื่อคือทำไม่เป็นหรอกนะคะก็คือเพิ่งเรียนรู้ไงคือเราทำไม่เป็นอ่ะแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆพอเราแบบไปเจอคนนี้ทำปุ๊บแล้วก็ทำตามไปเจอคนนี้ทำไลฟ์สดสวยแล้วก็ทำตามไปเจอคนนี้เขียนคอนเทนต์แล้วก็ทำตามมันรู้สึกว่าอะไรใหม่ๆอ่ะมันรู้สึกสนุกไปหมดเลยจนเราอยากจะทำคุณเชื่อไหมว่าเราทำออนไลน์อ่ะเราจะตื่นกี่โมงก็ได้แต่ในปีแรกอ่ะคุณหนึ่งตื่นเหมือนคนทำงานประจำเลยเพราะว่าคุณหนึ่งตื่นเต้นมากที่จะต้องมาโพสต์แต่โพสต์แรกแล้วก็ทั้งวันที่จะต้องทำอะไรบ้างต้องอัดคลิปต้องถ่ายรูปจะต้องไปส่งของทั้งที่ในวันนั้นนะคะตังก็ไม่ได้มียอดขายเนี่ยก็ยังไม่ได้พุ่งยังไม่ได้มีใครรู้จักเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีตัวแทนด้วยเป็นอย่างนั้นแต่วันแรกลูกค้าก็ยังไม่ได้เข้ามาแต่มันเป็นความรู้สึกสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกับที่แม่พูดเมื่อสักครู่อะค่ะสำหรับใครที่กำลังทำสิ่งเดิมอยู่แล้วที่มันดีอยู่แล้วอะแต่คุณเนี่ยมีบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาในงานของคุณแล้วมันเป็นสิ่งใหม่อะค่ะคุณรู้สึกสนุกแล้วคุณตื่นเต้นเหมือนคู่หนึ่งตอนนี้ก็ได้ยกตัวอย่างคือเราอะมีความสนุกอย่างหนึ่งที่มันทำให้เราเนี่ยผลิตสื่อผลิตผลงานออกมาด้วยความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นเราในหัวเราแบบอุ๊ยอยากจะไปดังทั่วทุกแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์เลยนะเนี่ยเราก็เข้าไปเล่นใน TikTok ไปใน YouTube โดยเราที่ไม่ได้นั่งคาดหวังว่าในวันแรกมันจะเป็นยังไงไม่ได้แบกเอาความแบบยอดขายอันดับ1ไปด้วยแต่เราอะสนุกเราสนุกในการทำเราสนุกในการลงมือทำทุกวันแล้วก็สนุกในการพัฒนาตัวเองสนุกในการเรียนรู้แบบเนี้ยปรากฏว่าแบบทำคลิปในวันนึงอะเยอะมากเลยอะยังงงตัวเองเลยทำไมเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเฮ้ยเราสนุกกับสิ่งใหม่เนี่ยค่ะเราสนุกแล้วก็มันก็เลยเป็นความตื่นเต้นในการลงมือทำงานความรู้สึกแบบเนี้ยเวลาเราโพสต์หรือว่าเราลงมือทำอะไรออกไปอะค่ะมันก็จะสื่อไปถึงผู้ที่เสพสื่อเราได้แบบเนี้ยทั้งที่ตรงหน้าเราอะค่ะยังไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเลยหลายคนที่พูดเมื่อกี้ว่าไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนถ้าคอมฟอร์ตโซนของเราอะมันเป็นสิ่งน่าเบื่อเหมือนชีวิตที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเอาตรงๆนะสิ่งที่เราทำเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมอะค่ะมันไม่ได้สนุกสักหน่อยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะตอบตัวเองได้แต่ถ้าเข้ามาทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นบนโลกออนไลน์ที่คุณไม่เคยรู้เปลี่ยนจากกลัวเป็นตื่นเต้นที่จะเรียนรู้เปลี่ยนจากกลัวเป็นสนุกที่จะเรียนรู้ว่าชีวิตคุณจะไม่น่าเบื่อเลยอันนี้คุณถึงพูดเลยจบโอเคจบแค่นี้โอเคได้ยินใช่ป่ะพี่ไอซ์เสียงเหมือนหายไปได้ยินไหมโอเคทำไมคุณหนึ่งยังพูดอยู่อ้าปากแล้วทำไมค้างใช่ป่ะอ่ะโอเคนะคะสั้นๆแค่นี้จะได้ไปข้ออื่นต่อแล้วนะคะยกตัวอย่างแค่นี้พอเข้าใจแล้วนะอันนี้คือทุกคนเก็ตแล้วนะคะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความตื่นเต้นคู่ขอคุณแค่นี้คู่ขอคุณเท่านี้เท่านั้นหลังจากวันนี้เป็นต้นไปลูกศิษย์ครูลุงทุกคนเว้ยได้คีย์สำคัญข้อนี้ไปแล้วแค่นี้เองนะเปลี่ยนจากความกลัว
ป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกเท่านั้นเลยที่ครูต้องการให้คุณเป็นไม่มีแบบข้ออ้างอะไรแล้วเหมือนตอนคุณเป็นเด็ก5ขวบเหมือนตอนคุณเป็นเด็ก3ขวบเด็กนี่แม่งไม่มีคำว่ากลัวเลยคุณสังเกตดิเด็กมันจะแบบถามว่าเด็กเขาเป็นคนกล้าหาญเหรอคุณสมบัติในตัวเด็กเขาคือเขาตื่นเต้นที่ได้ทำสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเขาสนุกโอเคเปล่าพอบอกว่าเฮ้ยลงมือทำทั้งที่กลัวเข้าใจยังไอ้ความกลัวเนี่ยมันอยู่แต่ไม่ได้มันเป็นความกลัวที่หยุดยั้งมันเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นและสนุกแทนเก็ตไหมคะเก็ตเลยใช่ไหมคะเก็ตแล้วใช่ไหมคะแพงค่ะหมออิ๋วบอกคุณรุดาภาสวัสดีค่ะคุณมูน NT สวัสดีค่ะเก็ตแล้วนะเออแพงทุกคำนะคะคุณหมออิ๋วโอเคยอดเยี่ยมนะคะเคล็ดลับถัดไปคุณเก็ตได้ยังอันเนี้ยจิตสำเร็จเป็นจิตที่ทรงความตื่นเต้นและสนุกสนานตลอดเส้นทางข้อที่1ไปแล้วนะจิตสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2มาเพื่อสำเร็จจึงไม่สงสัยอย่างที่2ก็คือระหว่างทางที่ทำที่ครูบอกอ่ะอุ๊ยระหว่างทางที่ทำสงสัยก็พาตัวเองกลับมากลัวก็พาตัวเองกลับมาถ้าสงสัยบอกว่าจิตสำเร็จมีเพียง1ไม่มี2พาตัวเองกลับมานะพาตัวเองกลับมานะแล้วถ้ากลัวเปลี่ยนความกลัวเป็นความตื่นเต้นและความสนุกเฮ้ยอันนี้ครูสอนนี่คือแพงนะเว้ยนี่คือเรื่องของจิตข้างในล้วนๆและวิธีการปรับจิตถ้าคุณปรับได้อะไรอะไรก็เป็นไปได้ถ้าคุณปรับได้อะไรอะไรก็สำเร็จได้โอเคป่ะโอเคป่ะไปข้อ3นะข้อ3แล้วนะจิตสำเร็จผ่านไป2ข้อแล้วนะ3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จนะคะข้อที่3นะคะเดี๋ยวแถมให้เป็น4ข้อไปเลยดีกว่า1เดี๋ยวแม่ข้อเดี๋ยวแม่สอนข้อที่1ลูกเก่งอะไรหรือเปล่าคะลูกสามารถสนุกสนานได้เลยนะคะจริงๆคุณ1สุรภาเป็นคนตลกมากหนูไม่รู้ว่ามันจะแต่งบอกว่าจังหวะตรงจังหวะมั้ยอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้นั่งอยู่ต้องค่ะสนุกสนานไปค่ะเออเองอยู่หน้าเพจแม่เองไม่ต้องแบบอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวเองคนจะได้รู้ว่าเองเป็นคนยังไงแม่บอกคุณหนึ่งสุรภาแบบวิชาการมากคุณเป็นคนตลกมากค่ะเดี๋ยวไว้คือแบบเอาอะไรนะไอไว้ข้าเอาพี่หนิงภาวินีมานั่งข้างๆด้วยเอาพี่หนิงภาวินีแม่งมาหัวเราะใส่อย่างเดียวไอว่าดีป่าวะดีเนอะไอเนอะหลายคนบอกไอคือใครน้องไอคือทีมของครูลุงที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะโอเคต่อค่ะจิตสำเร็จนะมันมีความลับอยู่อันหนึ่งคนที่มีจิตสำเร็จอ่ะมันจะมีลักษณะนิสัยของความกล้าตัดสินใจให้คุณนะฝึกสังเกตในชีวิตคุณฝึกเทรนจิตตัวเองให้เป็นจิตสำเร็จนะให้คุณอ่ะตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเฉียบคมเอาตั้งแต่ตื่นตอนเช้าขึ้นมาเลยคุณตัดสินใจว่าคุณจะกินอะไรระหว่างไข่เจียวกับไข่ตุ๋นคุณแม่งก็ต้องตัดสินใจแล้วใช่มนุษย์ทุกคนในชีวิตเราเกิดการตัดสินใจตลอดเส้นทางคุณเคยเป็นประเภทนี้ป่ะ กินอะไรดีเลือกไม่ถูกเลยจะกินอาหารญี่ปุ่นหรือจะกินส้มตำหรือจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีวะเวลาไปห้างสรรพสินค้าผัวพาไปกินข้าวนอกบ้านอ่ะน้องจะกินอะไรดีจ้าวันนี้นึกไม่ออกผัวก็ให้ช้อยส์มาอาหารญี่ปุ่นไหมอ๋ออยากกินหรือบาร์บีคิวปิ้งย่างโอ้ดีหรือซิสเลอร์อยากแดกไปหมดเลยค่ะพี่อยากกินหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเรามีการตัดสินใจเราก็อันนั้นก็ดีอันนี้ก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้โอเคป่ะนะใครเคยเป็นแบบนี้บ้างฉันก็เคยเป็นนะเนี่ยครูจะบอกให้เทคนิคในการฝึกจิตนะให้รู้ตัวเองเลยว่าทุกๆครั้งที่มีเรื่องต้องตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันให้ฝึกตัดส
ินใจอย่างรวดเร็วยังไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่นะจ๊ะเวลาฝึกเรื่องเล็กก่อนนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมจ๊ะเฮ้ยอันนี้เป็นเทคนิคนะจ๊ะจิตสำเร็จคือจิตที่กล้าตัดสินใจอย่างเฉียบคมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะครูขอปักหมุดเลยนะคะถูกต้องครูอ้อมสวัสดีค่ะโอบอกว่าอยากไปหมดใช่ไหมคะเออครูหนึ่งขำอร่อยมากจริงนางเป็นคนขำอร่อยค่ะลูกเก็ตที่ครูพูดยังเฮ้ยนี่แพงนะครูอ้อมมาถึงแล้วแชร์เลยเลิฟครูอ้อมมากครูอ้อมน่ารักมากนะคะต่อไปนี้ฝึกใหม่กล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเฉียบคมแม้เรื่องเล็กน้อยไม่เป็นค่ะลูกผัวชอบบอกคุณแม่เผด็จการคุณละดาพาปิตุทิพย์คุณดีมากค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปฝึกตรงนี้คนที่มีจิตสำเร็จทุกคนจะเป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วและเฉียบคมมันมาจากอะไรก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้อะมันต้องผ่านการตัดสินใจเรื่องเล็กๆอย่างรวดเร็วมาก่อนจริงไม่จริงจริงไม่จริงวันนี้จะกินข้าวในบ้านหรือจะกินข้าวนอกบ้านวันนี้จะอาบน้ำก่อนดีหรือตอบแชทอินบ็อกซ์ลูกค้าก่อนดีมันคือการตัดสินใจถูกป่ะกูจะอาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยๆไลฟ์สดก่อนหรือเฮ้ยหรือว่ากูจะไลฟ์สดตอนเย็นแล้วตอบอินบ็อกซ์ลูกค้าก่อนดีวะคุณต้องตัดสินใจคุณถึงจะ make your day the perfect day for you ถูกป่ะการที่คุณจะทำวันของคุณให้เป็นวันที่แบบพิเศษและ perfect ในทุกๆวันมันเกิดจากการตัดสินใจว่าจะทำอะไรก่อนหลังทำอะไรดีก่อนจะไปไหนทำอะไรเจอใครคุยกับใครแม้กับเทรนทีมเหมือนกันคุณก็ต้องเลือกว่าวันนี้จะคุยกับใครวันนี้จะพูดเรื่องอะไรจะสอนเรื่องอะไรก่อนจะพูดเรื่องอะไรก่อนจริงไม่จริงจริงไม่จริงใครเข้าใจเลยใครเข้าใจเลยเออจริงค่ะอย่าไม่เลือกนะคะเออต้องเลือกช็อกโกแลตวานิลาเลือกข้อกอข้อขอข้องอเลือก1หรือ2เลือกโอเคมั้ยคุณฝึกเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งๆคุณหนึ่งมีอะไรจะเสริมไหมคะถ้าตอนนี้ก็คือสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาอาชีพหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะคุณเคยสำเร็จมาเยอะแยะแล้วอ่ะบนโลกออนไลน์ถ้าคุณอยากจะเริ่มอะค่ะมันก็แค่ตัดการตัดสินใจสำเร็จก่อนเมื่อตัดสินใจสำเร็จอ่ะคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นเวลาเราตัดสินใจเราจะทำทันทีอะค่ะมันจะไม่มีความลังเลสงสัยคำว่าตัดสินใจคือทำทันทีเลยแบบนั้นนะคะเหมือนเรื่องง่ายๆเหมือนที่แม่บอกอ่ะตัดสินใจตื่นเช้าสวดมนต์ให้ตัวเองอาบน้ำตอนไหนเพราะถ้าไม่ตัดสินใจก็ไม่อาบน้ำแล้วก็ไม่ไลฟ์สดก็ไม่ถึงตอนเย็นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้จะไปไหนก็ไม่ได้ไปไม่ได้เกิดการแอคชั่นอะไรขึ้นเลยเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจว่าวันนั้นอ่ะเราจะเอาอะไรอะคะมันแค่จากเรื่องง่ายๆอะมาสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณแค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณลังเลอันนี้ไม่เรียกตัดสินใจละมันก็ไม่มีการเริ่มต้นค่ะทำไมคุณหนึ่งถึงพูดเรื่องของออนไลน์ตบเข้ามารู้ปะเขาก็คือเขาเป็นแม่ทีมแบบมืออาชีพเลยพูดง่ายว่าเขามีทีมงานเขาต้องเทรนทีมแล้วเขาก็มีลูกค้าที่เขาต้องดูแลแล้วเขายังเป็นครูที่สอนวิชาออนไลน์สอนเครื่องมือออนไลน์แล้วเขายังเป็นเจ้าของอะไรนะร้านขายแคตตัสภาษาไทยคือกระบองเพชรกระบองเพชรเห็นไหมเขามีอะไรมีธุรกิจมีงานมีเทรนทีมถูกไหมเขาจะต้องตัดสินใจว่าวันนี้กูจะทำอะไรแล้วคุณหนึ่งสุรภาอยู่ทุกแพลตฟอร์มงานของคุณหนึ่งสุรภาคืออัดคลิปสั้นทำช่อง TikTok ทำ YouTube เทรนทีมสอนแล้วสอนไลฟ์สดสอนเครื่องมือออนไลน์ให้กับลูกศิษย์อีกเปิดคอร์สออนไลน์อีกแม่งวันนึงมึงทำหลายอย่างมากเนี่ย เขาจะต้องเกิดการตัดสินใจว่าแล้วกูจะทำอะไรแล้วจะทำอะไรก่อนหลังเก็ตป่ะคุณเก็ตป่ะคนนี้เป็นคนที่ตัดสินใจตลอดเวลายิ่งเวลาที่ชีวิตมีอะไรหลายๆอย่างให้ทำการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสำคัญของคนสำเร็จจ้ะไม่งั้นมันพังนะลูกไม่งั้นหนูพังนะลูกสิ่งที่แม่พูดถูกไหมทุกคนสิ่งที่ครูพูดถูกไหมทุกคนคุณไม่ได้เป็นแม่ค้าอย่างเดียวคุณยังเป็นแม่ทีม
หรือคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำอย่างเดียวคุณอาจจะขายของออนไลน์เพิ่มหรือคุณไม่ได้เป็นเมียอย่างเดียวคุณเป็นแม่ของลูกด้วยแล้วยังต้องทำงานประจำด้วยแล้วยังต้องสร้างตัวตนด้วยเวลาที่อะไรมาเยอะๆประดังประเดแล้วคุณรู้สึกยุ่งเหยิงคุณไม่ฝึกการตัดสินใจไม่ฝึกการเรียงลำดับไม่ฝึกการเลือกไม่ฝึกการตัดทิ้งคุณพังนะจ๊ะจริงไม่จริงจ๋าโคตรจริงแองเจิลสัญชัยบอกแองเจิลสัญชัยบอกคุณหนึ่งสุดยอดมากค่ะใช่เลยค่ะจริงฝึกตัดสินใจไปเลยแล้วตัดสินใจเพื่อที่ตัดสินใจง่ายๆเห็นไหมครูบอกว่าเริ่มจากตัดสินใจเล็กๆง่ายๆก่อนโอเคป่ะเออโอเคนะเอาล่ะโอเคเก็ตเลยใช่ป่ะเอาง่ายๆอ่ะอย่างลูกศิษย์ตอนเนี้ยหลายคนมากเลยครูสอนแบบนี้อันให้เลยหลายคนเนี่ยตอนนี้มันเกิดวิกฤตไม่รู้จะรอบที่เท่าไหร่แล้วไอ้นี่มันวิกฤตรอบเท่าไหร่วะวิกฤต work from home เนี่ยวิกฤตปิดร้านค้าปิดร้านตัดผมรอบที่4แล้วใช่ป่ะ4นะคะ4ใช่ป่ะ1เออล็อกดาวน์จังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งครูอยู่สมุทรปราการนี้ไม่ต้องหวังว่าจะไปไหนเลยคุณเห็นไหมคะผมครูที่งอกมาเนี่ยปลายดำแล้วนะคะไม่สามารถไปทำสีผมที่ร้านไหนได้เลยปิดหมดถูกป่ะถูกไหมคะจะไปแบบว่าฟอกสีฟันขูดหินปูนหรืออะไรเงี้ยร้านปิดค่ะร้านปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงป่ะคะเออถ้าคุณรู้นะว่าธุรกิจที่คุณทำงานที่คุณทำหรืองานประจำมันไม่พอแล้วอะคุณตัดสินใจไปเลยนะว่ายุคนี้ต้องอยู่บนออนไลน์ตัดสินใจไปเลยว่าคุณจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์เรื่องนี้ไม่เห็นจะต้องยากในการตัดสินใจเลยมีอินบ็อกซ์มาถามครูว่าครูคะถ้าเริ่มออนไลน์ตอนนี้ช้าไปไหมคะ ไม่ต้องถามว่าช้าหรือเร็วตัดสินใจเริ่มเลยทำเลย เออเดี๋ยวรู้เองว่าช้าหรือเร็วแล้วจะรู้ด้วยซ้ำว่าโอ้โหไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วมีแต่คำว่ากูทันรอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วไงประเด็นสำคัญคือตัดสินใจเลยโอเคเปล่าหรือหนูมีอะไรนะธุรกิจของหนูอยู่แล้วค่ะร้านค้าร้านขายที่เป็นลูกศิษย์ครูเต็มเลยแล้วครูอยากจะบอกว่าเฮ้ยเอาไอ้สิ่งที่มีในร้านคุณอะออกมาโพสต์ที่หน้า Facebook ได้แล้วเอาไอ้สิ่งที่เคยอยู่ในร้านคุณแล้วร้านแม่งปิดอะครูเคยไปเอเชียทีกับอาจารย์บัณฑิตนะตอนที่มันเริ่มปิดเริ่มรอบปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอะลูกศิษย์ครูเปิดร้านขายของอยู่ที่เอเชียทีขายหมวกขายถุงเท้าขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าของน้องหมาขายอาหารสุนัขอาหารแมวอะไรพวกเนี้ยครูบอกเฮ้ยไลฟ์สดเปิดกล้องเขาบอกคิดอยู่ค่ะครูบอกคุณคิดไม่ได้แล้วคุณต้องตัดสินใจทำเลยคุณต้องออกมาบนโลกออนไลน์แล้วคุณคิดไม่ได้แล้วคุณต้องตัดสินใจเลยนี่ไงคนสำเร็จคุณสมบัติสำคัญน่ะแม่งต้องแบบจิตในการตัดสินใจทำเลยเหมือนที่ครูหนึ่งสุภาพูดอ่ะจริงว่าแล้วตอนนี้ไม่ต้องถามครูเลยนะลูกว่าหนูจะเข้ามาขายออนไลน์ดีไหมนะคะหนูจะเข้ามาทำออนไลน์ดีไหมหนูจะขายออนไลน์ยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดแล้วลูกอินบ็อกซ์มาถามหนูจะแบบอะไรยังไงตัดสินใจทำเลยค่ะนะคะอย่างตอนนี้ครูเปิดโปรเจกต์ของเราอะโปรเจกต์รวยเฉพาะกิจกับ Riches เริ่มต้นไม่ใช่เริ่มต้นอะ 4,000 บาทเนี่ยครูจะเริ่มสอนพรุ่งนี้ละเป็นวันแรกนะคะตัดสินใจเลยลูกทำเลยอยากเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์หนูไม่รู้จะเริ่มต้นทำยังไงอะเนี่ยครูเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะครูเป็นเจ้าของแบรนด์ Riches แล้วก็มีโปรเจกต์นะคะคือครูไม่สนใจว่าคุณจะมาเรียนจะมาเอาวิชาแล้วคุณจะเอาไปทำธุรกิจของคุณหรือคุณจะไปต่อยอดทำอะไรไปทำได้เลยแต่ครูอยากสอนโอเคป่ะปกติแบรนด์ครูไม่เคยมีเปิดแบบดรอปชิปนะคะแบบ 4,000 บาทไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีแบบ 4,000 บาทแล้วครูลุงไปสอนแบบนี้ไม่เคยนะคะไม่มีนะคะครูอยากจะให้คุณอะมาเอาวิชาไปแล้วก็ไปเริ่มต้นแล้วก็ไปทำเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรมากมายแล้วโอเคป่ะปกติแบรนด์ครูลุงนะคะเริ่มต้นที่ 37,400 บาทนะคะเป็นเรท VIP แล้วก็มีคอร์สเรียนมีการเทรนแบบเนี้ยนะแต่อันนี้ครูเปิดโปรเจกต์เฉพาะกิจชื่อว่าโปรเจกต์รวยเฉพาะกิจกับ Riches นะคะทำไมถึง 4,000 บาทเองนะ 4,000 บาทนี้คุณได้สินค้าไปใช้ด้วยนะ
นะคะแล้วก็ครูเทรนสอนคุณให้คุณเริ่มต้นทำในออนไลน์ได้สักทีประเด็นสำคัญคือตัดสินใจถ้าคุณไม่ตัดสินใจไม่ก้าวนับ1คุณไม่มีก้าวที่2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็ดขาดถ้าคุณ1สุรภาไม่เริ่มตัดสินใจทำออนไลน์นะคะป่านนี้ก็จะไม่เกิดคุณ1สุรภาที่แบบเป็นทั้งครูสอนออนไลน์ เขาขายออนไลน์เขาเอาวิชาที่เขาขายออนไลน์ไปทำเป็นคอร์สแล้วสอนคนด้วยแล้วคนสมัครเรียนคนลงเรียนกับเขาเนี่ยนะคะตลอดเลยทาง LINE แอดด้วยคนร่วมทีมกับเขาตลอดเลยโอเคป่ะนะคะเดี๋ยวเอาโปสเตอร์ขึ้นให้ดูแล้วกันนะคะอ่ะพี่ไอขึ้นโปสเตอร์เลยอันนี้คือโปรเจกต์รวยเฉพาะกิจกับ Riches นะคะครูเปิดเฉพาะกิจเท่านั้นนะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นสำหรับคนที่คิดอยู่มองอยู่นะคะแล้วก็กลัวแล้วก็จริงๆอ่ะยุคนี้ไม่มีใครเกลียดการขายออนไลน์แล้วนะทุกคนแม่งต้องซื้อออนไลน์กันหมดแล้วว่าทุกคนอยากซื้อของออนไลน์หมดแล้วว่ามันออกไปข้างนอกไม่ได้อ่ะพี่เคอร์รี่มาส่งของที่บ้านหนูหน่อยได้มั้ยคะโอเคป่ะมีแต่คนไม่รู้มากกว่าว่าจะเริ่มต้นทำยังไงมีแต่คนเก๊ะๆกังๆยืนงงในดงออนไลน์มีแต่คนเฮ้ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีแล้วฉันจะเอาหน้าตัวเองออกกล้องยังไงดีฉันจะพูดแบบไหนดีแล้วฉันจะเริ่มต้นโพสต์ยังไงดีเปิดโปรเจกต์นี้ให้เป็นโปรเจกต์เฉพาะกิจนะคะโหเบียดหน้าครูหนึ่งเลยใช่ทุกคนเข้าไปค่ะจะได้รู้ไม่ต้องนั่งเดาหลายคนที่แบบว่าจะต้องทำยังไงนั่งมโนไปเรื่อยมันจะยากไหมแค่เข้าไปข้างในอ่ะตราบใดที่คุณไม่เริ่มนะคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าตกลงอ่ะมันลงมือทำยังไงคุณทำได้ไหมแต่ถ้าคุณตัดสินใจเริ่มเลยแป๊บนึงค่ะครูหนึ่งขายโปรเจกต์นี้ให้แม่ทีเลยค่ะเปิดรับลูกทีมได้เลยนะคะค่ะ 4,000 บาทหนึ่งบอกดิว่าแม่ไม่เคยมีเลยถูกปะ 4,000 บาทไม่เคยมีในชีวิตเลยใช่ปะไม่เคยที่เป็นลักษณะของการสอนสร้างอาชีพเลยอ่ะคือไม่ต้องถามหรอกว่ามันมีคนถามครูหนึ่งว่าเข้าไปเนี่ยสอนอะไรบ้างคะสอนสร้างอาชีพค่ะคุณต้องการมีอาชีพใช่ไหมคะดังนั้นคุณแค่เข้าไปคุณจะได้รับเนี่ยการสร้างอาชีพสร้างเงินแค่นี้เลยแค่เชื่อใจอ่ะเชื่อใจความสำเร็จของคนสอนเชื่อใจพี่เลี้ยงคุณแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มต้นง่ายมากๆเพราะว่าเริ่มต้นแค่ 4,000 จบไม่ใช่เริ่มต้นด้วย 4,000 คือจบแค่นี้แล้วคุณเข้าไปเอาสิ่งที่แม่รุ่งจะสอนในวันพรุ่งนี้ค่ะเอาไปสร้างอาชีพดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องการอาชีพที่จะมาดูแลครอบครัวใช่ไหมคะถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอะค่ะไอ้คำถามที่ว่าเริ่มตอนนี้จะทันไหมคุณก็จะไปเกิดอีกกับโควิดรอบที่ 5, 6, 7, 8, 9, 10อะค่ะดังนั้นเนี่ย มันต้องตอนนี้เท่านั้นแค่นั้นเองสินค้าเอาไปใช้ก็สวยให้ของขวัญตัวเองสินค้าเอาไปขายให้ของขวัญลูกค้าเนี่ยสิ่งที่คิดแบบเนี้ยคุณยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยซึ่งในนั้นอะค่ะคนสำเร็จแล้วก็แม่รุ่งอะค่ะจะเป็นคนที่มอบเครื่องมือการสร้างอาชีพเนี้ยให้กับคุณนี่คือโอกาสที่ลงทุนถูกมากแต่สิ่งที่คุณได้รับอะมันประเมินค่าไม่ได้เลยอะค่ะนั้นใครที่อยากเอานี้ดีกว่าเป็นพี่เลี้ยงนะเออคู่หนึ่งมาได้นะคะทักคู่หนึ่งมาได้เออเอานี้ดีกว่าและเอาอย่างนี้ด้วยคุณลุงอะเปิดคอร์สสอนอยู่คอร์สนึงซึ่งเป็นคอร์สสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ในออนไลน์ชื่อว่าตั้งไข่ออนไลน์นะคะราคาคอร์ส 9,900 เนาะตั้งนานแล้วอะตั้งแต่ตอนปีที่แล้วป่ะนานมากแล้วตั้งไข่ออนไลน์อะพี่ไอซ์นะคะสำหรับคนแรกเริ่มเลยตั้งไข่ออนไลน์อะครูสอน 9,900 ตอนนั้นนะคะแล้วหลายคนที่ไปเรียนคลาสนั้นอะก็คือได้วิธีการไว้แต่พอเอาไปทำของตัวเองทำไม่ได้นึกออกปะหรือไม่รู้จะเอาสินค้าอะไรไปขายหรือไม่รู้ว่าสร้างตัวตนแล้วสร้างตัวตนเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะถึงจะอ้าปากขายสินค้าของตัวเองได้นึกออกปะปีนี้ครูก็เลยบอกว่าครูไม่อยากแบบว่าทำคลาสแบบนั้นแล้วอ่ะฉันจับมือสร้างอาชีพเลยดีกว่าแล้วเธอก็เอาสินค้าไปด้วยแล้วสอนวิธีทำแล้วจับมือทำเลยแล้วก็มีเพื่อนทำด้วยใช่ป่ะไม่งั้นพอเข้ามาเรียนวิธีการสร้างตัวตนเรียนวิธีการตั้งไข่เรียนวิธีการโพสต์เรียนแคปชั่นเรียนเขียนคอนเทนต์พอไปทำเสร็จปุ๊บแล้วจะไปยังไงต่อกับชีวิตตัวเองดีก็บอกอันนี้ดีกว่าแบบสร้างอาชีพเลยดีกว่าว่ะเปิดคอร์สแบบสร้างอาชีพไปเลยดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่าทำยังไงแล้วอันนี้คือตั้งมาเฉพาะกิจนะคะอยากช่วยคนที่ทำงานประจำแล้วไม่ต้องมีทุนเยอะไม่ต้องอะไรเลยเริ่มต้น 4,000 บาทแล้วไม่ได้เป็น 4,000 บาทแบบเป็นคอร์สเรียนอย่างเดียวเป็น 4,000 บาทที่คุณได้สินค้าไปด้วยเท่ากับสอนฟรีนะเนี่ยไ
ได้เครื่องมือถ้ากับสอนฟรีเออได้เครื่องมือคือพูดง่ายเลยว่าอยากสอนอ่ะอยากจับมือคุณตั้งไข่สร้างอาชีพให้คุณอ่ะแล้วคุณจะไปต่อยอดอะไรในชีวิตคุณเรื่องของคุณแล้วนะแต่ขอให้ครูอ่ะได้พาคุณจับมือเริ่มต้นทําแค่นั้นเองครูคิดว่านี่คือการแบบช่วยกันได้ที่สุดในตอนนี้ในช่วงนี้แล้วเพราะเวลาครูสอนฟรีที่หน้าเพจหลังจากนั้นแล้วครูก็ไม่ได้ติดตามว่าแล้วแต่ละคนเป็นไงทําถึงไหนแล้วนึกออกมั้ยคะเพราะฉะนั้นครูว่าโปรเจกต์เนี้ยนะคะอยากจะทําแค่ช่วงนี้นะคะหลังจากนี้คือไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบ 4,000 แล้วว่าจับมือทําแล้วสอนแบบนี้นะคะนึกออกมั้ยนะคะได้อาชีพได้วิธีการได้เครื่องมือถูกต้องนะคะอ่ะครู1ครู1ต่อเลยค่ะครู1อธิบายไม่ใช่ครู1บอกให้ติดต่อครู1ได้ทางไหนคะอะไรคะคุณเข้าไปในห้องเนี้ยเหมือนที่แม่บอกอ่ะแม่จับมือทำใช่ไหมแล้วคุณจะมีเพื่อนทำเป็นหมู่คณะด้วยเวลาคุณทำคนเดียวอ่ะมันก็มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคุณทำกันทั้งห้องอ่ะคุณทำไปพร้อมๆกันคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีคนที่คอยดูคุณอยู่เสมอว่าคุณทำถูกไหมคุณสามารถถามได้แบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะช่วยประคองใจให้คุณอ่ะทำทุกวันโดยที่ไม่สงสัยในตัวเองแบบเนี้ยค่ะอันใครนะคะที่ต้องการที่เลี้ยงนะคะบนเส้นทางนี้แล้วก็ต้องการปิดแอร์หน่อยใครต้องการพี่เลี้ยงไว้สอดส่องนะคะสอดส่องการทำงานของคุณนะคะนะคะครูหนึ่งยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณนะคะก็อินบ็อกซ์ครูหนึ่งมาที่ line ครูหนึ่งสุรภามีแอปได้เลยค่ะ KIU เลขหนึ่งแล้วก็สุรภานะคะหรือว่า Facebook สุรภาดวงมาศผลได้เลยค่ะแอดนะคะแอดใช่ค่ะ KRU KRU ค่ะเลขหนึ่งแล้วก็สุรภาแค่นี้เลยเหรอ KRU ใช่ค่ะชื่อเดียวแล้วก็เลขหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็สุรภาค่ะไม่ซับซ้อนนะคะทุกพื้นที่ชื่อเดียวจำง่ายอ๋อมีต่อท้ายสุรภาด้วยสุรภาด้วยค่ะ KRU 1สุรภาใช่ค่ะจำง่ายนะคะเข้าไปแบบเป็นพี่เลี้ยงนะคะคุณจะรู้สึกสบายใจค่ะฉันนี่แหละสอนฉันนี่แหละจะสอนฉันจะสอนพวกเธอสร้างอาชีพฉันนี่แหละนะคะ 4,000 บาทนะครูบอกเลยอ่ะเหมือนกับว่าสตาร์ทจับมือคุณทำนะคะอ่ะใครอยากจะทำออนไลน์ใครอยากจะเลิกไม่อยากขึ้นเวรอย่างเดียวแลกกับเงินเอาสังขารไปแลกกับเงินแล้วอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมาทำออนไลน์อีกหนึ่งอาชีพหรืออยากทำอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปนะคะใช่หรือเริ่มต้นมาแล้วยังขายไม่ได้ไปไปมาตรฐานไม่ลุงค่ะทุกคนบอกเลยอันนี้คือแบบถ้าไม่ได้เข้านะหัวจะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันตามคนอื่นไม่ทันมาตรฐานการสอนแม่ลุงนะคะไม่ว่าจะฟรีหรือว่าเสียตังค์อ่ะแม่สอนแบบดีแล้วก็เข้มข้นมากจริงๆแบบถ้าบอกว่าสร้างอาชีพอ่ะนั่นอ่ะคือเกิดแบบนั้นกับคุณจริงๆอะค่ะแบบนั้นเลยแล้วคุณจะไปต่อยอดอะไรก็เรื่องของคุณนะคะใช่ เข้าไปไปเอาวิชาไปเรียนไปลงมือทำพร้อมกับเพื่อนๆว่ามาจากสถาบันนี้เออนะคะอ่าโอเคสวัสดีนะคะปวดฉี่แล้วในจุดนี้นะคะอันนี้ปวดฉี่จริงเพราะว่าแอร์เย็นมากแล้วก็ได้กินกาแฟไปแล้วนะคะหมดเหยือกนะคะอ่าคุณหนึ่งสุรภามีอะไรที่เราจะให้เขาอีกปะอ๋อข้อสุดท้ายเว้ยจิตสำเร็จจำได้ปะหนึ่งที่แม่เคยสอนอะสำเร็จแบบหมูเหรอใช่หนึ่งที่เราพูดกันประจำอะจิตสำเร็จอันนี้สำคัญมากปิดท้ายของแพนหน่อยค่ะคือถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จเร็วๆง่ายๆนะคะเหมือนที่คุณหนึ่งทำนะคุณหนึ่งเข้ามาด้วยจิตสำเร็จแล้วก็เลือกที่จะสำเร็จแบบนี้ด้วยที่เป็นจิตสำเร็จแบบหมู่คืออะไรก็ตามอะค่ะที่เราเลือกแล้วที่เราจะเข้ามาสำเร็จหนึ่งแป๊บนึงต้องแบบเน้นเว้ยจิตสำเร็จแบบหมู่จิตสำเร็จแบบหมู่คุณเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะถ้าฝรั่งที่แบบพูดกันก็คือ Mastermind ดร. นโปเลียนฮิลล์บอกเลยว่าถ้าจิตหนึ่งดวงที่ปรารถนาความสำเร็จแล้วถ้าเขา
ไปรวมกับจิตอีกหนึ่งดวงที่ปรารถนาความสำเร็จเหมือนกันจะเกิดการร่วมจิตสำเร็จเรียกว่าจิตสำเร็จแบบหมู่หรือมาสเตอร์ไมด์จำคำนี้ไว้นะจิตสำเร็จแบบหมู่มาสเตอร์ไมด์อะต่อค่ะสุรภาก็เราต้องการสำเร็จอะเราก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับคนสำเร็จดังนั้นมันก็จะเป็นจิตเดียวกันนะคะแค่นั้นเลยเพราะว่าคนสำเร็จก็จะอยู่กับอยากอยู่กับคนสำเร็จและเมื่อคนสำเร็จอยู่ด้วยกันความสำเร็จมันยิ่งไปเร็วมันยิ่งไปง่ายมันยิ่งไปไกลไปแบบหมู่คณะแบบนี้คนที่คิดเหมือนกันคุณจะได้ไม่เห็นคนที่คิดไม่เหมือนคุณเมื่อคุณเข้าไปหาเขาคุณก็จะเจอคนที่คิดเหมือนคุณมีเป้าหมายแบบเดียวกันกับคุณคุณก็จะเริ่มมองไม่เห็นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตแบบนี้เนี่ยค่ะจิตสำเร็จแบบหมู่ดังนั้นการเข้าไปในห้องเนี่ยคุณถึงเชื่อว่าทุกคนต้องการสำเร็จคุณกำลังเข้าไปอยู่ในหมู่สำเร็จและอยู่ใกล้คนสำเร็จมาสเตอร์ไมด์ก็คือแม่รุ้งและพี่เลี้ยงที่คุณเลือกเนี่ยเพราะเขาอะลงมือทำอยู่ทุกวันเขาต้องการสำเร็จเช่นเดียวกันกับคุณเข้าไปหาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันรู้สึกแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกันก็จะสำเร็จได้ง่ายและไปไกลและไปเร็วเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันตลอดว่าแบบ1บวก1อ่ะไม่ได้เท่ากับ2 1บวก1เท่ากับอินฟินิตี้เรากำลังพูดเรื่องจิตสำเร็จเป็นหมู่แค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยินดีต้อนรับนะคะหมู่คนสำเร็จนะคะที่จะเข้ามานะคะในโปรเจกต์รวยเฉพาะกิจกับ Riches นะคะครูตั้งใจอยากสอนอยากให้อาชีพนะคะโดยเฉพาะในธุรกิจออนไลน์ในการเริ่มต้นออนไลน์ในการที่คุณจะตั้งไข่แล้วได้อาชีพได้ขายของแบบง่ายดายไปชิมลางไปทดลองไปลิ้มรสกับมันในคลาสนี้นะคะรวยเฉพาะกิจกับ Riches นะคะใครสนใจติดต่อครู1นะคะLINE @ครู1สุรภาไปได้เลยนะคะแล้วก็ครูอิสค่ะแล้วครูอิสรีเดี๋ยวเรานัดกันนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์กันในแต่ละวันนะคะหลังจากนี้ไปนะคะครูลุงก็จะได้มีโอกาสชวนลูกศิษย์นะคะหลายๆคนมาไลฟ์ด้วยกันแล้วนะคะมีลูกศิษย์ครูคนนึงที่ครูอยากจะเชิญเข้ามาไลฟ์สดมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแม่ค้าขายออนไลน์ขายเสื้อผ้านะคะขายจนแบบเก่งจนสำเร็จนะคะ2เดือนที่ผ่านมาขายเสื้อผ้าไป2,000 กว่าตัวสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดมากนะคะในขายใน IG นะไลฟ์สดขายใน IG นะคะขายเสื้อผ้าเนี่ยไว้ครูก็จะได้มีโอกาสชวนลูกศิษย์เก่งๆนะคะมาไลฟ์สอนแล้วก็ให้เคล็ดลับกับเราไปด้วยเนาะนะคะวันนี้เชื่อครูเถอะการขายออนไลน์อ่ะขายอะไรก็ขายดีหมดขายอะไรก็ขายได้หมดแล้วไม่ต้องรออะไรอีกแล้วเข้ามาทำออนไลน์เลยนะคะนี่คือเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่กูจะไม่รอให้วิกฤตเกิดรอบที่800แล้วกูจะทำเลยแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เริ่มต้นกำเงินมา 4,000 บาทใครจะไปรู้ 4,000 นี้อาจจะกลายเป็น 40,000 4,000 นี้อาจจะกลายเป็น 400,000 ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าได้วิชาแล้วเอาไปลงมือทำแล้วคุณจะเป็นคนที่คว้าผลลัพธ์ความสำเร็จในชีวิตคุณด้วยตัวคุณเองนะคะอ่ะวันนี้จบแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนนะคะติดต่อครูหนึ่งสุรภาไปได้นะคะแล้วพบกันสำหรับวันนี้ถือว่ามาตอบคำถามเรื่อง3เคล็ดลับจิตสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จวันนี้สอนดีมากนะคะแล้วก็มาช่วงเวลาใหม่ด้วยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังแม่จะชวนหนึ่งมาไลฟ์สอนไอ้นี่เว้ยสอนการไลฟ์สดเนาะสอนการอัดคลิปสอนแบบที่เป็น how to ที่หนึ่งเก่งถนัดชอบอ่ะนี่เขาเก่งเรื่องออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะจากไม่เคยเก่งนะคะเห็นไหมคะนะคะแค่เริ่มนะคะเราก็จะเก่งเองทำธุรกิจเครือข่ายมาทั้งชีวิตอ่ะสุรภาทำกี่ปีนะ11ปีค่ะ11แล้วเริ่มขายออนไลน์มาตอนไหนนะ3ปีครึ่ง3ปีครึ่ง3ปีครึ่งใช่แล้วเขาเริ่มจากขายออนไลน์คือแบบยังไม่รู้จักครูลุงนะขายออนไลน์จากแบบอะไรนะสินค้ากระแสก่อนใช่ใช่เพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรในหัวสมองเรื่องโลกออนไลน์เลยอะค่ะโดนยิงแอดโฆษณาก็เลยคิดว่า
อะไรที่เราเห็นบ่อยๆคือดังจริงๆแล้วคือเรายิงแอดเรากำลังหาอาชีพอ่ะแล้ว Facebook เขาแบบว่าเหมือนจับได้ว่าคนเนี้ยกำลังหาของขายแล้วก็เลยยิงแอดมาใส่เราซึ่งเราไม่รู้ว่านั่นคือการยิงแอดเรานึกว่านี่คือดังอะไรอันนี้มั้งขายดีเห็นเยอะเห็นบ่อยเราก็ไปซื้อปรากฏว่ามันไม่ได้ตรงกับความเป็นตัวเองอะค่ะคือความเป็นตัวเองก็คือเราอะจะเป็นคนที่ต้องใช้สินค้านั้นก่อนเราชอบสินค้านั้นแล้วก็คนที่จะเป็นมาสเตอร์มายด์ของเราอะตอนนั้นอะคือไม่รู้จักแม่หลุงแต่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราฟังไม่ได้แล้วแบบนั้นอะจนมาเจอแม่หลุงอยู่ดีๆก็มาเจอแบบนี้ค่ะเจอในเพจอาจารย์บัณฑิตแล้วก็เนี่ยแหละคนนี้แหละที่จะเป็นแบบมาสเตอร์มายด์ตอนนั้นก็คือแอบรักอยู่ไกลๆแต่ว่าฝันแอบรักอยู่ไกลเพื่อไปใช่แบบคือเหมือนอยู่ไกลมากเงี้ยจริงๆนะคือรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะว่าแบบคนนี้อยู่ในจอมือถือแล้วก็แบบเป็นคนสำเร็จมาฟังเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เราฟังแม่ลุงทุกวันอ่ะเรารู้สึกว่ามันจริงทุกเรื่องเลยมันเป็นแบบสัจธรรมของการใช้ชีวิตและสิ่งที่แม่พูดอ่ะมาจากการลงมือทำฟังก็รู้ว่าเนี่ยทำมาก่อนเจอมาก่อนอันนี้เรายิ่งชอบเพราะว่าเราเป็นนักลงมือทำเราก็เลยแบบตัดสินใจเลยเจอแค่อาทิตย์เดียวค่ะไม่นานหลายคนเนี่ยฟังแม่มา5ปี6ปีเนี่ยลังเลอยู่เลยคนนี้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวทำไมต้องอาทิตย์นึงเพราะว่า7วันที่ฟังไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่รู้ว่าขายอะไรยังไม่รู้ว่ามีสินค้าแต่เราฟังเพื่อแบบเราฟังแล้วเรารู้สึกดีอ่ะเราชโลมใจเรามีกำลังใจมากขึ้นในการลงมือทำของเราแต่พอรู้ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๊บหุยต้องไปติดต่อใครอย่างนี้เลยคือเริ่มเลยมีแค่20,000อะทั้งบ้านนะหลายคนเนี่ยเป็นกังวลใช่ไหมคะคนหนึ่งมี20,000ทั้งครอบครัวจริงๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าวันนั้นอะ8,000 บาทในวันนั้นหนึ่งเริ่มต้นจากเงิน8,000เงินล้านใช่ค่ะหนูเริ่ม8,000แล้วก็มองให้ความหมายว่านี่คือเมล็ดพันธุ์เงินล้านมันไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะว่าถ้าคุณแบบอยู่ในภาวะแบบนี้ในวันนั้นนะเราคิดว่ากูไม่เห็นมีอะไรต้องน่ากลัวแล้วนี่ก็น่ากลัวที่สุดแล้วเนี่ยเราคิดง่ายๆแค่นี้เราไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรอะค่ะเราแค่ว่าเราเชื่อคนนี้เราฟังแล้วเราแบบชอบมากเลยอะเราเชื่อว่าสินค้าของเขาอะต้องเป็นสินค้าที่ดีนั้นเราก็เลยเริ่มเลย8,000เพื่อเอามากินเพราะตอนนั้นไม่สวยคิดว่าถ้าฉันได้ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์อ่ะฉันมั่นใจในการขายเลยเพราะว่าตอนทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยขึ้นยอดขายอันดับหนึ่งจากการที่มั่นใจในสินค้าคือเป็นแบบนั้นอ่ะคือกล้าพูดกล้านำเสนอแต่สินค้าก่อนหน้านั้นก่อนมาเจอแม่ไม่กล้าพูดไม่กล้านำเสนอเพราะเป็นสินค้าที่เราก็ไม่กล้าใช้แต่อันเนี้ยเราแบบขอให้เกิดผลลัพธ์กับฉันทีเถอะพอเกิดปุ๊บมันเป็นความมั่นใจอยู่ข้างในขึ้นมาเลยว่าฉันกล้าพูดมันเกิดกับฉันแบบนี้ราคาไม่เกี่ยวเพราะสินค้าที่เราขายมาในธุรกิจเครือข่ายก็โอ้โหนะไม่คุ้มเท่าสเตลล่าเลยสเตลล่าถูกไปเลยแบบนี้ค่ะสินค้าแบรนด์ลิเชตของเราไม่ได้เป็นว่าราคาสูงนะลูกอย่างโฟมล้างหน้าเนี่ยนะคะใช้ได้เดือนครึ่งถึง2เดือนอย่างเงี้ยขวดหนึ่ง690 บาทแล้วใครๆก็มีหน้าใครๆก็ต้องล้างหน้าต่อให้แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ต้องล้างหน้าเนี่ยครูถึงจับมือคุณทำโปรเจกต์รวยเฉพาะกิจกับ Riches แล้วคุณก็เลือกรับโฟมล้างหน้าไปก็ได้หรือมาร์คหน้าทองคำก็ได้ถ้าคุณชอบสินค้าแบบความงาม Luxury Grade นะคะแบบว่ามาร์คหน้าและเห็นผลเลยเทียบเท่ากับไปคลินิกแบบนี้นะคะก็คือเลือกมาร์คทองคำได้2กล่อง1กล่องมี4แผ่นนะคะ4,000 บาทคุณได้2กล่องนะคะหรืออย่างเงี้ยตลาดโฟมล้างหน้าใครๆก็มีหน้าขายง่ายๆแล้วเป็นโฟมล้างหน้าที่มีหัวแปรงซิลิโคนอย่างเงี้ยอ่ะรับ6ขวด 4,000 บาทแล้วก็เข้าโปรเจกต์เฉพาะโดยเฉพาะกิจกับ Riches นะคะสินค้าของแบรนด์ Riches จะมีหลายหมวดหมู่มากมายนะคะอ่ะต่อค่ะคุณสินค้าแม่เกิดผลลัพธ์ด้วยเกิดผลลัพธ์อ่ะสินค้าที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่สินค้าราคาถูกหรือแพงแต่ว่าเป็นสินค้าที่ใช้แล้วเกิดผลลัพธ์เพราะเราเคยเป็นคนหน้าแย่เรารู้จุดนี้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการอ่ะจ่ายเท่าไหร่เรายอมจ่ายเว้ยถ้าหน้าเราดีขึ้นแต่เนี่ยโอ้โหจ่ายแค่เนี้ยมาร์คทองคำอ่ะแผ่นนึงอ่ะสิวเรายุบเลยหน้าเราขาวขึ้นรูขุมขนเรากระชับขึ้นอ่ะคนที่รักษาสิวมา20ปีอ่ะโอ้โหนี่คือความคุ้มค่าลูกค้าต้องการความคุ้มค่าจ่ายแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยคือสินค้าที่ขายง่ายแล้วขายได้ตลอดเพราะว่าเขาจะสั่งซ้ำจากผลลัพธ์เลยค่ะเนี่ยอันนี้สุดยอดมากนะคะแล้วคุณหนึ่งสุรภาก็
เริ่มต้นมาจนถึงตอนนี้นะคะ3ปีครึ่งเนี่ยคือเก่งเครื่องมือออนไลน์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ใช่ผ่านทริปท่องเที่ยวเดินทางไปทั่วโลกกับครูลุงมาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นครูอีกคนนึงที่พร้อมจะจับมือคุณสำเร็จนะคะอ่ะใครอยากเข้าโปรเจกต์นี้แล้วไปเจอครูรุ้งนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้ครูเริ่มเป็นวันแรกนะคะบ่ายโมงนะคะติดต่อพี่เลี้ยงไปได้เลยโอเคไหมคะโอเคนะคะแล้วก็วันนี้เราล่ำลาไปแล้วนะคะขอบคุณครูหนึ่งมากนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังแม่ชวนหนึ่งมาไลฟ์สดสอนให้เคล็ดลับอะไรดีๆอีกมากมายเนาะสำหรับวันนี้เราไปแล้วดีไหมคะขอบคุณแม่และทุกคนมากค่ะครูหนึ่งทำได้ทุกคนทำได้นะคะจริงๆสำเร็จได้เห็นตรงหน้าตรงนี้แล้วทุกคนทำได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบทจะไปคือไปเลยแบบนี้ เพราะว่าครูปวดฉี่ขั้นสุดแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนจ๋า แม่บ๊ายบายบ๊ายบายจ้าลูกหนึ่ง